วัสดีค่ะอาจารย์ได้มาพบกันอีกแล้วนะคะดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์อัมพรอังสีพวงจากคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปฏิบัติหน้าที่โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฝ่ายประถมก็วันนี้เราพบกันในหลักสูตรสื่อสร้างสรรค์เพื่อเสริมแรงให้นักเรียนเรียนอย่างมีความสุขค่ะก็ดีใจที่อาจารย์มีต้นทุนของความสนใจนะคะก็ยินดีมากนะคะแล้วก็วันนี้ก็เตรียมสื่อสร้างสรรค์เพื่อเสริมแรงให้นักเรียนเรียนอย่างมีความสุขเนี่ยมาแบ่งปันให้อาจารย์นะคะวันนี้ก็จะมาขอแบ่งปันนะคะประสบการณ์ของดิฉันนะคะแล้วก็เป็นคนที่ชอบสร้างสรรค์สื่อการเรียนรู้อยู่แล้วและการก็ดีใจนะคะการที่อาจารย์ได้มาเข้าร่วมกับทางอบรมกับทางมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์เนี่ยแสดงว่าอาจารย์ก็มีต้นทุนของความสนใจอยู่แล้วนะคะแล้วก็ดีใจอย่างมากๆเลยก็หวังว่าอาจารย์จะได้การแบ่งปันของดิฉันเนี่ยไปประยุกต์ใช้นะคะเพราะว่ามันเป็นความสุขอย่างหนึ่งนะคะอาจารย์ในการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนโดยใช้สื่อที่เราจัดทำขึ้นเนี่ยนะคะค่ะคราวนี้เนี่ยจากครั้งที่อบรมไปเรื่องสื่อสร้างสรรค์ใช้ได้ง่ายๆหลากหลายวิชาเนี่ยนะคะในตอนที่1และตอนที่2อาจารย์สามารถย้อนกลับไปดูได้นะคะก็จะมีการแนะนำอุปกรณ์ด้วยอะค่ะครั้งนี้ก็มีอุปกรณ์ที่ดิฉันมาใช้สร้างสรรค์สื่อการเรียนรู้เพื่อเสริมแรงเนี่ยนะคะก็ยังเป็นเหมือนเดิมอยู่บ้างก็มีนะคะแล้วก็ได้นำมาใหม่อยู่บ้างนะคะอันดับแรกนะคะอันนี้ค่ะอาจารย์น่าจะรู้จักนะคะเขาเรียกหมุด2ขานะคะอันนี้ที่ศึกษาพันธ์มีขายแล้วก็มีหลายขนาดนะคะแต่ขนาดที่ดิฉันใช้สร้างสรรค์สื่อเนี่ยก็จะอยู่ประมาณนี้1นิ้วนะคะอันนี้ใช้สำหรับให้ทำให้สื่อเนี่ยหมุนได้นะคะต่อไปนะคะก็จะมีในการใช้หลอดนะคะหลอดที่เราเวลาเราก็ไม่ทิ้งเนาะเวลาเรารู้สึกมันจะเป็นหลอดขนาดใหญ่ที่เป็นดื่มชาไข่มุกเนี่ยนะคะอันนี้ก็เอามาใช้ทำสื่อได้นะคะอาจารย์ค่ะแล้วก็มีหลอดขนาดเล็กเนี่ยนะคะเป็นหลอดที่ก้นหลอดที่นักเรียนใช้ดื่มนมอะค่ะนะคะก็สามารถนำมาใช้เป็นสื่อการเรียนรู้ได้นะคะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยโรงเรียนสาธิตเองนะคะกับเด็กโตตอนนี้นะคะเด็กเล็กก็ยังจะให้ดื่มนมโดยใช้หลอดอยู่เพราะว่าเขายังเป็นเด็กอยู่เด็กเล็กนะคะแต่ว่าเด็กโตเนี่ยเราพยายามจะให้เขาไม่ใช้หลอดละใช้การดื่มจากขวดแต่ถ้าโรงเรียนของอาจารย์เป็นถุงแล้วก็ต้องใช้หลอดอยู่ดีนะคะเพราะว่าเป็นการลดขยะพลาสติกค่ะสื่อการเรียนรู้ต่อไปเนี่ยวัสดุนะคะอันนี้ค่ะอาจารย์สามารถหาซื้อได้ที่ร้านทุกอย่าง20นะคะอันนี้เป็นที่ติดกระเป๋าผนังซึ่งก็จะมาประยุกต์ทำสื่อสร้างสรรค์เนี่ยได้นะคะในครั้งนี้ก็จะอาจารย์ก็จะได้เห็นว่าจะนำที่ติดกระเป๋าผนังเนี่ยมาใช้ได้อย่างไรนะคะก็มีอันนี้ค่ะอุปกรณ์เนี่ยถ้าเราซื้อติดไว้เรามีกล่องใส่โดยเฉพาะเลยนะคะเรามีอุปกรณ์ต่างๆไว้เนี่ยเวลาเราคิดสื่ออะไรได้เราก็มีอุปกรณ์อยู่แล้วเราก็ทำได้เลยนะคะอันนี้ก็เป็นม้วนนะคะถ้าอาจารย์ซื้อแนะนำว่าซื้อขนาดเบอร์100เลยเพราะว่ามีความหนาที่ทำให้ไม่ขาดง่ายแล้วก็คงทนนะคะอันนี้ก็จะมีสื่อที่ใช้เส้นเอ็นตกปลาเนี่ยนะคะต่อไปก็คือเทปกาวย่นนะคะนี่ฉันจะไม่แนะนำให้สร้างสื่อเนี่ยโดยติดกาวไปเลยเพราะการสร้างสื่อติดกาวไปเลยเนี่ยจะทำให้สื่อนั้นตายตัวนะเช่นสมมติเราอยากจะซ่อมเราสามารถแกะบางส่วนออกที่ชำรุดหรือ
เปลี่ยนบางส่วนโดยที่เราไม่ต้องเปลี่ยนทั้งหมดถ้าอาจารย์ไปสร้างสื่อที่ติดกาวไปเลยเนี่ยก็จะเหมือนว่าใช้ก็ได้ครั้งเดียวด้วยนะคะเพราะว่าสื่ออันเนี้ยการสร้างสรรค์สื่อการเรียนรู้เพื่อเสริมแรงเนี่ยนะคะให้นักเรียนเรียนยังมีความสุขมีข้อคำนึงอันเนี้ยคือ1ก็คือจะต้องให้มีความสะดวกในการใช้ด้วยนะคะแล้วเพราะฉะนั้นแล้วก็ใช้ได้หลากหลายวิชาเหมือนการที่เราไปติดกาวเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยมีข้อจำกัดในการใช้แล้วใช้ได้แต่อันนี้ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นได้เลยนะคะมันมีข้อคำนึงจุดนี้ต่อไปอันนี้ค่ะเป็นเทปร้านทุกอย่าง20ก็มีก็จะขาย2ม้วน20บาทถ้าเทียบราคาชิ้นเดียวก็10บาทนะคะก็มีให้เลือกหลายสีอันนี้ก็สามารถนำมาตกแต่งสื่อได้นะคะอันนี้สำหรับเป็นเทปนะคะเป็นสีเงินมีทั้งสีมีหลากหลายสีนะคะแต่ดิฉันจะใช้สีนี้เพราะว่ามันเข้ากันได้กระดาษนะคะเช่นเราเลือกกระดาษสีอะไรเนี่ยสีเงินจะตัดได้รู้สึกจะทุกสีดิฉันจะเลือกสีนี้สีทองบางทีถ้าเราไปเจอสีเหลืองมันจะกลืนนะคะก็เลยพยายามเลี่ยงๆนะคะแล้วแต่ความชอบของอาจารย์นะคะเพราะว่าถ้าอาจารย์จะให้สีตัดกันแล้วอาจารย์ชอบก็ได้เลยอะค่ะต่อไปแล้วก็จะมีอันนี้แนะนำนะคะว่าอาจารย์สามารถที่จะนำมาประกอบนะคะอันนี้แนะนำเพราะว่าไปในร้านทุกอย่าง20เนี่ยเขาจะขายเป็นแพ็คเลยนะคะแบบนี้ค่ะเราสามารถทำไม้ติดตัวการ์ตูนเนี่ยได้นะซึ่งในสื่อการเรียนรู้เนี่ยก็จะใช้แต่ดิฉันมีตัวการ์ตูนอยู่แล้วก็เลยไม่ได้ทำอันนี้แต่ว่าจะเก็บไว้สำหรับสร้างติดตัวการ์ตูนต่อไปเป็นไม้จับฉลากเลขชื่อนักเรียนก็ได้นะคะเนี่ยค่ะมีหลากหลายสีมากเลยนะคะ20บาทค่ะต่อไปอันนี้ที่ดิฉันมีตลอดก็คือแผ่นใสนะคะอันนี้มีทั้งกระดาษ A4 แผ่นใสเนี่ยจะช่วยในเรื่องของที่เราจะตัดมาทำที่สิบบัตรคำหรือว่าใส่รูปภาพลงไปดิฉันก็ยังต้องใช้อยู่อะค่ะนะคะเดี๋ยวอาจารย์ก็จะได้เห็นสื่อที่ใช้แผ่นใสนี้ก็จะขายเป็นกล่องนะคะถ้าไปศึกษาพันอาจารย์ซื้อคณะแบบแผ่นใสไม่ต้องเป็นแผ่นใสธรรมดาค่ะไม่ต้องซื้อเป็นแบบถ่ายเอกสารได้เพราะถ้าซื้อแบบนั้นสิ้นเปลืองนะคะแพงกว่าเพราะว่าเราไม่ได้เอาไปถ่ายเอกสารนะคะต่อไปก็คือที่ซื้อเป็นม้วนนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะซื้อไว้1เมตรและให้เขาตัดให้เรา50ครึ่งเมตรนะคะ50ซมนะคะแล้วเราก็เอามาสำหรับทำเป็นที่10บัตรคำที่มันต้องมีความยาวเยอะจะมีตัวอย่างสื่อที่จะให้อาจารย์ได้เห็นก็นี่มาแนะนำเพิ่มเติมคือเท่าที่ได้มีการอบรมปฏิบัติการอาจารย์ไปเนี่ยนะคะก็พบว่าครูเนี่ยจะในการตัดแผ่นใสแบบเป็นเมตรเนี่ยจะมีปัญหาอย่างหนึ่งก็คือจะใช้วัดไงคะใช้ปากกาเนี่ยวัดหรือปากกาเมจิกไปวัดมันก็เลยทำให้เกิดความเลอะคราวนี้เราจะทำยังไงนะคะแต่ว่าการจะทำได้เนี่ยมันต้องเหมือนว่าเราเนี่ยฝึกมาพอสมควรนะคะฝึกความคงอะไรคงที่ของการตัดกระดาษเก่งอะเพลินไม่ใช่เพลินเนี่ยคือดิฉันเนี่ยฝึกมาจนพอสมควรแล้วก็เลยทำสามารถทำได้นะคะวิธีทำนะคะอาจารย์ก็คือเรามีแผ่นใสแบบนี้นะคะเราก็ต้องตรวจดูขอบก่อนว่าตรงไหมถ้าตรงแล้วอาจารย์จะทำที่10บัตรคำก็จะอยู่แบบนี้นะคะคือเราไม่ทำสูงมากเพราะว่าการทำที่10บัตรคำสูงมากมันจะทำให้อุปสรรคในการเนี่ยเห็นไหมคะว่าข้อคำนึงการสร้างสรรค์เนี่ยก็ต้องใช้ง่ายสะดวกถ้าเราไปทำสูงเนี่ยเรากว่าจะดึงบัตรออกเนี่ยเราต้องใช้เวลานะคะ
เพราะฉะนั้นแต่ถ้าตื้นไปน้อยกว่านี้ก็จะตามไม่เสียบัตรคำแล้วก็มันก็เอียงหล่นมาได้นะฮะอยู่ประมาณครึ่งหนึ่งอะค่ะครึ่งหนึ่งของบัตรคำนะคะคราวนี้วิธีที่เราจะตัดแผ่นใสโดยที่เราไม่ต้องไปขีดเส้นเลยให้มันแบบช้านะคะดิฉันก็ใช้วิธีทาบลงไปวางกระดาษแบบเนี่ยที่เราทำแบบไว้นะคะแล้วเราก็ให้พอดีเลยนะคะจากนั้นเราทำอย่างไรเราก็เอาคลิปมาค่ะคลิปมาติดเนี่ยนะคะติดให้เสมอเลยนะคะจากนั้นก็ตัดนะคะตัดเราก็ตัดไปตามรูปกระดาษนั้นนะที่เราทาบไปนะคะเนี่ยนะคะเราก็จะได้ความตรงด้วยแต่ว่าฝีมือเราต้องมั่นใจหน่อยนะคะว่าเราแม่นนะคะเพราะเราคิดว่าเราไม่แม่นก็อาจจะเสียได้เหมือนกันนะคะอันนี้ค่ะก็จะได้มาละนะฮะเป็นวิธีที่รวดเร็วสำหรับดิฉันนะคะก็เลยจะแบ่งปันแล้วก็ดึงออกใช่ไหมคะเราก็จะได้แผ่นใสสำหรับเสียบบัตรคำเนี้ยมานะคะในเวลาที่เราไม่ต้องมานั่งวัดแล้วก็ทำให้เลอะด้วยนะคะอันนี้ก็ไม่ต้องใช้รอยปากกาอะไรเลยนะคะอันนี้ก็แบ่งปันให้อาจารย์นะคะกันนี้ในหัวข้อของสื่อสร้างสรรค์เพื่อการเสริมแรงเพื่อให้นักเรียนเรียนอย่างมีความสุขเนี่ยนะคะเสริมแรงเนี่ยเราทำไมต้องเสริมแรงเสริมครูเองยังต้องการเสริมแรงเหมือนกันเสริมแรงเพราะว่าหนึ่งนะนักเรียนเนี่ยเขาเป็นวัยเด็กไงเราสอนเขานี่เขายังเป็นวัยเด็กนะตั้งแต่อนุบาลมัธยมก็ยังถือเป็นวัยเด็กนะคะเขาก็ยังมีสมาธิไม่ต่อเนื่องหรอกค่ะอาจารย์ลองสังเกตแม้แต่เราเองเวลาเราไปอบรมหรือนั่งฟังประชุมอะไรเนี่ยเราจะไม่นิ่งนานหรอกค่ะเราจะมีความรู้สึกพอสักพักเนี่ยเราจะต้องหันโน่นหันนี่เป็นธรรมชาติของมนุษย์จริงๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการสร้างสรรค์สื่อเพื่อการเสริมแรงเนี่ยจึงเป็นสื่อที่จำเป็นในการที่เราจะให้ทำยังไงนะคะที่จะให้นักเรียนเนี่ยมีความสนใจในสื่ออันนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ครูต้องคำนึงในการสร้างก็คือเราต้องเป็นสื่อที่เราความสนใจให้นักเรียนเนี่ยเรียนอย่างต่อเนื่องนะเพราะว่าในเมื่อสมาธิเขาได้ระยะหนึ่งนะคะจะว่าสมาธิสั้นเดียวก็กลายเป็นโรคไปนะคะก็ต้องเป็นช่วงหนึ่งที่เขาจะหันเหเนี่ยเราก็เอามาช่วยมาเสริมแรงแล้วการคนเราเนี่ยนะธรรมชาติมนุษย์เนี่ยก็ต้องการกำลังใจอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการใช้สื่อเสริมแรงเนี่ยก็เป็นการสร้างกำลังใจให้นักเรียนนะการสร้างกำลังแม้แต่เราเองเนี่ยนะเราก็ยังต้องการความสุขนักเรียนเขาก็ต้องการความสุขทุกคนต้องการความสุขนะคะสุขแล้วก็สงบนะคะเพราะฉะนั้นอันสื่อเนี่ยพอสร้างมาแล้วเนี่ยจ้างมาอย่างดูดีอะไรเลยเนี่ยนะแต่ถ้าวิธีการใช้ของเราเนี่ยมันไม่ได้สร้างความสุขกลายเป็นเกิดการกุลาหลและเป็นความทุกข์ความเครียดเนี่ยมันก็ไม่ได้บรรลุวัตถุประสงค์นะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องรู้จักวิธีการใช้ด้วยเหมือนกันนะคะอันนี้คือสิ่งที่ครูต้องใช้ให้เป็นถึงว่าก็จะต้องมาสาธิตให้อาจารย์เนี่ยได้รู้วิธีของการใช้สื่อนั้นนะคะเพื่อที่อาจารย์จะได้ไปประยุกต์ใช้กับนักเรียนนะคะคราวนี้ครูเองทำยังไงจะมีความสุขนะคะก็หนึ่งเนี่ยแนะนำเลยนะก็เข้าใจนะอาชีพครูเนี่ยอาชีพครูเนี่ยก็หนักอยู่เพราะอะไรเตรียมการสอนเนาะบางโรงเรียนนี่จะต้องส่งแผนการจัดการเรียนรู้ล่วงหน้าเลยใช่ไหมคะอันนั้นก็ทำให้เราใช้เวลาละต้องเสียเวลาจุดนี้ตรวจงานอยู่เวรในเราจะต้องถ้าเรามีงานอื่นที่
เช่นครูเนี่ยเห็นเลยนะคะว่าบางทีมีงานอ้าวรายงานการประชุมคราวนี้เราต้องโจทย์อย่างเงี้ยค่ะหรือมีงานโครงการอะไรต่างๆเงี้ยนะเพราะฉะนั้นมันก็เลยทำให้ครูเนี่ยปัจจุบันนี้เครียดถ้าไม่ได้รวมปัญหาที่บ้านมาอีกนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้มันเป็นปัจจัยอย่างนึงนะคะที่จะทำให้ครูเนี่ยถ้าครูไม่มีความสุขการใช้สื่อเพื่อเสริมแรงในเรียนมันก็จะไม่ค่อยสุขหรอกค่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันต้องไปด้วยกันนะคะครูกับนักเรียนก็ต้องไปด้วยกันถ้าครูต้องวางเหมือนวางปัญหานะคะไว้แล้วเราก็อยู่กับนักเรียนนะเราจะไม่มีการแบบเหมือนว่านำสิ่งที่มีอยู่ในใจความเครียดเนี่ยไปลงกับการทำงานของเรานะคะซึ่งนักเรียนเขาไม่รู้เรื่องอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอันเนี้ยก็อยากจะหนุนใจอาจารย์นะคะหนึ่งที่อยากที่ดิฉันอยากจะแนะนำอาจารย์คือตารางทำงานของอาจารย์นะคะอาจจะเป็นตารางสอนใช่ไหมอาจารย์ต้องในหนึ่งสัปดาห์เนี่ยเพื่อสร้างความสุขให้อาจารย์เพื่อความสุขเนี่ยมันจะได้มาส่งผลกับนักเรียนมีความสุขด้วยนะคะสำคัญนะคะมันอาจารย์ต้องจัดตารางเวลาของอาจารย์เนี่ยนี่หนึ่งสัปดาห์หนึ่งช่วงก็ได้ค่ะอาจารย์มีคาบไหนที่อาจารย์เนี่ยว่างถ้าสองคาบติดกันนะหรือไม่มีเลยหนึ่งคาบแต่เชื่อว่าต้องมีหาช่วงนั้นนะคะที่เราจะไม่เอามาตรวจงานนะไม่เอามาทำงานโครงการอะไรทั้งสิ้นที่มันจะเป็นชั่วโมงของอาจารย์จริงๆอาจารย์ต้องหาให้ได้ว่าแล้วอาจารย์จะต้องใช้วันนั้นนะสร้างความสุขให้กับอาจารย์เองจะสร้างความสุขก็แล้วแต่ความถนัดเช่นนะคะแต่การแนะนำว่าอยู่ในโลกโซเชียลอาจารย์ก็อยู่ในโลกโซเชียลแล้วที่จะมาเล่นอะไรไลน์อะไรเงี้ยนะแต่ว่าอยากจะให้อาจารย์นะแนะนำว่าเปิดโลกที่เราไม่ได้ทำเป็นประจำอ่ะมันจะทำให้เราพบคนพบความสุขใหม่นะคะอันนี้อาจารย์ลองนะอย่างดิฉันเนี่ยก็ไปเอาเวลาเนี้ยไปอ่านหนังสือหนึ่งหนังสือที่จะให้ความรู้กับตนเองสองทำอะไรเราก็มาฟังรายการสร้างสุขเราจะมีหมอเนี่ยเขาจะสอนเรานะคะหมอประเวศก็ดีนะคะเข้า Google ไปก็จะมีรายการที่จะทำให้เราผ่อนคลายเพราะอันนี้อาจารย์จองไว้เลยจัดตารางไว้หนึ่งวันสำหรับสร้างสุขให้ตัวเองอาจจะเดินไปฉันจะเอาช่วงเนี้ยทำอะไรที่เป็นความสุขจะทำสื่ออะไรที่เป็นอาจารย์ต้องหาก่อนว่าอะไรเป็นความสุขของตัวเองก็จัดตารางวันนั้นน่ะเขียนไว้ว่าวันแห่งความสุขก็ได้นะคะอันนี้แนะนำนะอาจารย์มันช่วยเนี่ยอาจารย์ได้ผ่อนคลายสำหรับถ้าอาจารย์คิดว่าการคุยกับเพื่อนเป็นความสุขก็แล้วแต่นะคะคือแล้วแต่เพราะว่าแต่ละคนสร้างความสุขให้กับตนเองเนี่ยไม่เหมือนกันนะคะขึ้นอยู่กับสร้างยังไงให้ตัวเองมีความสุขนะคะเพราะถ้าแนะนำอาจารย์ไปอาจารย์อาจจะไม่ได้คิดว่าสิ่งนั้นเป็นความสุขให้กับตนเองได้นะคะคราวนี้ได้แนะนำสื่อแล้วคราวนี้ก็อยากจะแนะนำอย่างนึงถ้าอาจารย์มีเวลาได้ศึกษาเกี่ยวกับการวิจัยของต่างประเทศเกี่ยวกับเด็กๆเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็มีคลิปการวิจัยนะคะอาจารย์ซึ่งทำให้เราเนี่ยได้ความรู้เพิ่มเติมนะคะก็คือเขาบอกว่าเด็กเนี่ยในวัย2ขวบแล้วนะคะก่อนเข้าอนุบาลด้วยซ้ำเขาจะมีการรับรู้นี่เขาทดลองเลยนะคะว่าเด็กเนี่ยรับรู้ความดีไม่ดีหรือยังว่าใครปฏิบัติดีปฏิบัติไม่ดีอย่างเงี้ยปรากฏว่าผลการวิจัยเนี่ยสามารถเด็กสามารถแยกได้ค่ะว่าใครปฏิบัติดีปฏิบัติไม่ดีซึ่งมันเป็นการทดลองที่ง่ายมากนะคะแล้วดิฉันก็ได้นำ
คลิปที่ดูไม่ได้เอามาให้อาจารย์ดูหรอกนะคะแต่มาว่าคลิปที่ดูเนี่ยก็ได้มาปรับประยุกต์สื่อด้วยเดี๋ยวก็จะมีตัวอย่างให้อาจารย์นะคะแต่เอาอันนี้ให้ดูก่อนเขาทดลองนะคะคือเขาก็ทำตัวละครขึ้นมา2ตัวนะคะเนี่ยค่ะอันนี้ก็เป็นเหมือนเด็ก2ขวบคือสื่อสารแบบง่ายๆนะคะสื่อสารแบบง่ายๆเลยแล้วตัวละครตัวนี้นะคะให้เขาไม่ได้เล่าเรื่องอะไรมากเลยนะคะแค่มีสิ่งดนตรีเบาๆนะคะแล้วก็ทำท่าให้คือเขามองว่าถ้ามีการเล่าอะไรประกอบเนี่ยมันจะเป็นตัวแปรแทรกซ้อนเพราะฉะนั้นการวิจัยเขาจะเป็นแบบให้เด็กดูจากการแสดงของตัวละครนะคะนะคะอันนี้ง่ายๆเลยนะคะเด็ก2ขวบประเมินนะคะเขาทำทีละคนด้วยนะคะไม่ได้ทำแบบให้เด็กดูทั้งหมดนะคะทีละคนแล้วให้เด็กเลือกนะอย่างเงี้ยมีตัวละครนะคะตัวละครแรกนะคะเดินขึ้นบันไดแบบเนี้ยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเดินจะไม่ไหวเดินนะแล้วก็มีตัวละครนึงเนี่ยเข้ามาช่วยให้เดินขึ้นไปได้นะคะอันนี้ดิฉันจริงๆเขาไม่ได้บรรยายนะแต่ดิฉันเนี่ยบรรยายให้อาจารย์ฟังเขาทำไปแบบนี้นะคะต่อมาเขาก็ทำใหม่นะคะคนนี้ก็เดินขึ้นไปแล้วเดินขึ้นแต่คนนี้เนี่ยนะคะก็ผลักลงมาเสร็จแล้วเขาให้เด็กเลือกค่ะเลือก3อย่างเนี่ยว่าหนูจะเลือกอะไรให้เด็กหยิบเอานะคะให้ชี้เด็กหยิบเด็กก็ชี้นี่ค่ะแสดงว่าเด็ก2ขวบสามารถแยกแยะได้ว่าใครปฏิบัติดีต่อเขานะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เห็นไหมคะว่าเริ่มตั้งแต่การเลี้ยงดูเลยนั่นแหละค่ะเพราะฉะนั้นการเลี้ยงดูเนี่ยสำคัญมากที่จะทำให้เด็กเนี่ยรับรู้ว่าใครดีกับเขาหรือไม่ดีนะคะในต่อไปอีกเขาก็มีตัวการ์ตูนอีกนะคะที่มีเด็กคนหนึ่งเนี่ยนะคะแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่ตัวการ์ตูนนี้แล้วนะคะเขาเปลี่ยนตัวการ์ตูนกำลังเอาคนนี้กำลังเล่นลูกบอลอยู่ใช่ไหมคะนะคะแล้วก็คนนี้ก็ผ่านมาแล้วตัวละครเนี่ยนะคะเขาก็เอาลูกบอลให้นะคะแต่โดยไม่พูดอะไรเลยนะคะแล้วก็ไปใช่ไหมคะนี่ก็เล่นลูกบอลไปแล้วตัวนี้ก็มาอีกแล้วนะคะออกมาแล้วก็หยิบไปเลยนะคะแล้วเขาให้เด็กเลือกค่ะเลือกว่าชอบตัวละครไหนแค่นั้นนะคะเขาก็เลือกใครคะที่ให้ลูกบอลก็คืออันนี้ค่ะเพราะฉะนั้นก็จะสังเกตว่าเด็ก2ขวบสามารถแยกแยะได้แล้วว่าใครปฏิบัติดีไม่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยความเป็นครูอ่ะใช่ไหมคะมันจะท้อนความเป็นครูแล้วว่าเด็กยิ่งโตด้วยเราสอนเขาเนี่ยเขารับรู้แล้วนะคะว่าเราเนี่ยปฏิบัติดีต่อเขาหรือปฏิบัติไม่ดีนั้นการใช้สื่อเพื่อการเสริมแรงเนี่ยจึงต้องเป็นสื่อที่สร้างความสุขนะคะแล้วปฏิบัติดีกับเด็กทุกๆคนเพราะว่าถ้าเรามันจะต้องมีปัญหาเกิดขึ้นเดี๋ยวถ้าได้สาธิตให้อาจารย์รับรู้เนี่ยอาจารย์ก็จะเห็นว่าหรือถ้าอาจารย์เคยได้ใช้อย่างเช่นเคยได้เห็นเนี่ยแล้วไปใช้เนี่ยก็จะรู้ว่ามันมีปัญหาในการใช้เหมือนกันนะคะเพราะว่าเด็กเนี่ยจะเหมือนเขาเรียกว่าอินกับสถานการณ์ที่เราจัดนะงั้นเขาจะจริงจังนะคะมากนะเพราะฉะนั้นการจริงจังมากครูก็ต้องในสถานการณ์แต่ละสถานการณ์ครูต้องคิดแก้ปัญหาให้ได้โดยให้มีความยุติธรรมสำคัญมากเลยนะคะคราวนี้ก็จะแนะนำสื่อให้อาจารย์นะคะสื่อเพื่อการเสริมแรงนะคะสื่อสร้างสรรค์เพื่อการเสริมแรงเนี่ยนะคะจะมีลักษณะต่างๆเลยนะคะยังจะมีต่อไปในเดือนธันวาคมนี้จะมีตอนที่2ด้วยนะคะจะเป็นการประยุกต์เอาวัสดุเข้ามานะคะ
แต่วันนี้เป็นสื่อประดิษฐ์นะคะสื่อประดิษฐ์ที่นำมาเนี่ยจะมีลักษณะคือแบบเสริมแรงแบบให้นักเรียนเนี่ยเสี่ยงโชคนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราจะใช้เนี่ยใช้สื่อเนี่ยก็ยังมีข้อคำนึงนะคะว่าต้องมีกฎกติกานะกฎกติกาที่ง่ายให้เด็กเข้าใจง่ายนะฮะที่ครูต้องคำนึงเลยแล้วไม่ซับซ้อนเข้าใจง่ายเวลาเราบอกวิธีที่นักเรียนจะได้อย่างเงี้ยทำอย่างไรนั้นอย่าถ้ายุ่งยากอะไรเหมือนเล่นอะไรนะคะกว่าเกมวิบากเนี่ยกว่าจะได้เนี่ยจะทำให้เด็กไม่มีความสุขและท้อได้ค่ะเพราะเด็กแต่ละคนนะมีเก่งกลางอ่อนใช่ไหมคะความท้าทายมากๆก็ทำให้ล้าเหมือนกันนะคะเพราะนั้นเราต้องมีข้อคำนึงว่าไม่ยุ่งยากซับซ้อนเข้าใจง่ายนะคะอ่ะสื่ออันแรกที่จะแนะนำมันคือเสื่อมโทษค่ะสื่อการเรียนรู้นะคะเสริมแรงที่เป็นการลักษณะการเสี่ยงโชคนะคะเราเองก็ยังชอบเสี่ยงโชคเลยใช่ไหมคะอันนี้ก็ใช้หมุดหมุนนะคะอันนี้ก็เป็นวงล้อนะคะวงล้อคะแนนนะคะก็ใช้หมุดหมุนเนี่ยนะคะซึ่งเราจะถ้าอาจารย์ได้เข้าไปในการอบรมครั้งก่อนจะแนะนำการสร้างวงเวียนด้วยกระดาษนะคะอันนี้ก็เป็นการสร้างวงกลมด้วยวงเวียนกระดาษนะคะเพราะนั้นก็จะต้องมีจุดศูนย์กลางที่แบบศูนย์กลางจริงๆถ้าไม่ศูนย์กลางเนี่ยเวลาหมุนไปแล้วเนี่ยมันจะล็อกนะคะอาจารย์มันจะมาลงเลขนั้นตลอดอันนี้เคยตอนที่ทำใหม่ๆเนี่ยตนเองก็ได้ประสบการณ์กันจากการทำสื่อเนี่ยเราก็จะรู้ว่าอ๋อถ้าทำแบบนี้ถ้ามันไม่อยู่ตรงกลางจริงๆเนี่ยหมุนไปมันก็จะไปล็อกเลขทั้งหมดเลยอันนี้ก็จะมีการ์ตูนเนี่ยนะคะตกแต่งเพื่ ความสวยงามเพราะฉะนั้นสิ่งที่ครูต้องคำนึงนะคะในการสร้างสรรค์สื่อเพื่อการเสริมแรงเนี่ยอีกอย่างก็คือต้องมีสีสันน่าสนใจค่ะทำไมต้องมีสีสันที่น่าสนใจก็เพราะว่าเด็กเขาอย่างที่บอกนะคะเราต้องการเสริมแรงต้องการให้เขามีความสนใจอย่างต่อเนื่องเราก็ต้องสร้างสื่อที่มีสีสันที่เราใจให้เขาเนี่ยกระตุ้นความสนใจนะคะ อันนี้ดิฉันก็ไม่ได้ใช้กาวนะคะติดตายตัวซึ่งสามารถเปลี่ยนได้เนี่ยค่ะจะใช้เทปกาวย่นติดเราสามารถจะไปใช้ในวิชาอื่นได้นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะ อยากให้ครูเนี่ยไม่ไปใช้กาวติดถ้าทำนะคะเราก็จะสามารถประยุกต์อย่างอื่นใช้ได้อีกนะคะอันนี้ค่ะคณิตการกฎกติกาที่เราจะต้องบอกกับเขาเนี่ยก็คือนักเรียนจะต้องหมุนครั้งเดียวเราต้องบอกเขาเงี้ยนะคะถ้าเกิดนี่ค่ะเขาหมุนมาลงตรงกับเส้นตรงกลางพอดีเราต้องบอกล่วงหน้านะคะนั่นหมายความว่ามีอนุญาตให้นักเรียนหมุนใหม่นะคะเพราะฉะนั้นหมุนใหม่แล้วก็ได้คะแนนตามที่ลูกศรชี้นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเสริมแรงเพราะนี้ทั้งการที่จะได้เนี่ยการได้คะแนนเนี่ยส่วนใหญ่อาจารย์ที่โรงเรียนจะแบ่งกลุ่มนักเรียนอยู่แล้วใช่ไหมคะการแบ่งกลุ่มนักเรียนดิฉันส่วนใหญ่จะแบ่ง4กลุ่มพอเพราะว่าอะไรคะบริหารจัดการง่ายค่ะอาจารย์ถ้าอาจารย์แบ่งกลุ่มมากเวลาให้ทำงานกลุ่มสื่อเพื่อการเสริมแรงก็จะต้องมากด้วยซึ่งมันทำให้เราต้องทำมากค่ะเพราะฉะนั้น 4-5 กลุ่มพอสมควรแล้วในการที่เราจะจัดกิจกรรมด้วยนะคะในความสะดวกนะอันนี้ก็แนะนำอันนี้ก็เป็นสื่อวงล้อนะคะเพื่อการเสริมแรงเสี่ยงโชคค่ะต่อไปก็เสี่ยงโชคต่อไปนะคะอันนี้ก็ค่ะต้องใช้เวลาหน่อยค่ะก็เป็นเหมือนว่ากระต่ายหาแครอทนะแครอทเนี่ยอาจารย์รู้ไหมคะว่า
คำว่าแครอทเนี่ยพจนานุกรมเนี่ยมีเล่มใหม่มีการเปลี่ยนใหม่แล้วนะคะอาจารย์เปลี่ยนยินดีค่ะอาจารย์เปลี่ยนเป็นอันนี้ค่ะแบ่งปันความรู้อาจารย์ก่อนแครอทนะคะแต่เดิมเนี่ยเป็นแบบนี้นะคะอาจารย์แต่ไม่ใช่แล้วณขณะนี้ในพจนานุกรมไม่ใช่แล้วนะคะแครอทใหม่จะต้องเป็นอย่างนี้นะคะเนี่ยค่ะค่ะอาจารย์ต้องเป็นอย่างนี้แล้วนะคะคราวนี้วิธีก็คือทำง่ายมากก็คือเจาะที่เสียบแครอทลงไปใช่ไหมคะเมื่อเราทำกิจกรรมอาจจะไม่เป็นการคะแนนกลุ่มก็ได้อันนี้นะคะสื่ออันนี้สามารถที่จะเป็นเดียวก็ได้นะคะเช่นเราอาจจะให้เป็นดาวก็ได้นะคะเปลี่ยนในนี้เป็นดาวหรือเช่นคนนี้ได้สะสมดาวเนี้ยค่ะแทนที่จะติดคะแนนใช่ไหมคะเช่นเขามาเปิดอันนี้มีทั้งใช้ได้สิ่งที่ครูควรคำนึงอีกก็คือการสร้างสรรค์สื่อเพื่อการเสริมแรงเนี่ยนะคะเราต้องคำนึงว่ามันสามารถใช้ได้หลากหลายวิชาด้วยนะคะคือไม่ใช่แต่คะแนนก็ยิ่งก็ไปใช้สอนนะวิชาอื่นก็ได้ค่ะซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นกำไรนะคะหลากหลายวิชาเนี่ยถ้าสอนภาษาไทยก็ได้แล้วในขณะเดียวกันก็ได้คะแนนนะคะหรือได้ดาวอาจารย์จะใช้ติดเป็นปั๊มดาวลงไปในกระดาษนะคะและให้เป็นรายคนหรือว่าเป็นกลุ่มก็ได้ค่ะนะคะอย่างเงี้ยค่ะคราวนี้เราการใช้ในครั้งต่อไปเนี่ยถ้าเราไม่เปลี่ยนนะคะเด็กก็จะจำนะคะเราก็ต้องเปลี่ยนย้ายสลับที่เพื่อที่จะให้เขานะคิดว่า10นี่อยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอันนี้ครูก็ต้องคอยเปลี่ยนด้วยเหมือนกันนะคะออกมาแบบนี้ค่ะคราวนี้การประยุกต์อาจารย์อาจจะไม่ทำเป็นแครอทก็ได้นะคะอาจจะเป็นอย่างอื่นลองคิดดิว่าถ้าไม่แครอทจะเป็นอย่างอื่นได้ไหมอย่างเงี้ยค่ะนะก็เป็นการสร้างสรรค์สื่อในแนวแบบนี้ต่อไปนะคะอันนี้เสี่ยงโชคแล้วใช่ไหมคะเสี่ยงโชคคือหาคะแนนในแครอทใช่ไหมคะสิ่งโชคต่อไปก็คืออันนี้ค่ะที่ว่าใช้สื่อกระเป๋าผนังนะคะมาโทษทีเป็นที่ติดผนังนะคะอันนี้เราก็ทำเป็นลักษณะคือได้แนวคิดมาจากต้นกัลปะพฤกษ์สอยเหมือนเรียกสอยดาวนะคะแต่อันนี้เราจะไม่ต้องเอาไม้ถ้าให้เด็กเอาไม้ไปสอยเนี่ยมันก็เสียเวลาหรอกนะคะเพราะว่าเคยใช้แล้วเสียเวลานะคะอย่างนี้นะคะอันนี้สามารถประยุกต์ใช้ได้หลากหลายนะคะอันดับแรกเลยเราสามารถจะเรียงอันนี้ไว้ก่อนนะคะเราทำใช้เศษดิฉันใช้เศษนะคะเศษของฟิวเจอร์บอร์ดเนี่ยนะคะมาทำเป็นรูปดาวบ้างนะคะรูปวงกลมบ้างนะคะรูปสี่เหลี่ยมบ้างซึ่งก็ไม่ยากอะไรนะคะแล้วก็ติดคะแนนด้านหลังนะคะหรืออาจจะทำเป็นคำถามก็ได้แล้วก็แขวนไว้ก่อนนะคะแขวนแล้วก็ให้เด็กเนี่ยเมื่อเขาตอบคำถามได้ก็ให้เขามาเลือกนะคะมาเลือกเนี่ยนะคะอย่างเงี้ยนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็ให้เด็กเนี่ย
มาเลือกเวลาที่เราสอนไปใช่ไหมการใช้สื่อเพื่อการเสริมแรงเนี่ยเวลาเราสอนไปสอนในวิชาที่ท่านอาจารย์สอนเนี่ยแหละค่ะพอเสร็จแล้วมีการอาจจะตอบคำถามหรือคนนี้โอ้ตอบคำถามถูกต้องก็ให้ออกมาเลือกคะแนนเลือกหยิบเลือกไปเขาอาจจะเลือกอันนี้ได้25คะแนนคราวนี้ในเรื่องของการให้คะแนนเนี่ยขอเสริมนิดนึงก่อนการให้คะแนนเนี่ยถ้าอาจารย์ได้มีเวลาคุยกันในระดับก็ดีนะคะเพราะว่าการให้คะแนนรู้สึกจะถ้าแต่ละวิชาเนี่ยการให้คะแนนมันมีความต่างกันเหมือนกันเช่นอาจารย์ท่านนึงเนี่ยทำกิจกรรมตั้งเยอะตั้งแยะพอทำได้แล้วให้1คะแนน2คะแนนซึ่งเด็กเขาพอไปอีกวิชานึงอ่ะให้10 20แล้วไปอีกวิชานึงรู้สึกเจอดิฉันจะอึ้งเลยนะคะให้เป็น100 200มันก็เลยทำให้เด็กเนี่ยพอมาเรียนวิชานี้เนี่ยมันเป็นตัวแปรด้วยนะคะอาจารย์เป็นตัวแปรเลยว่าพอมาเรียนกับวิชาเราแล้วเจอแค่1หรือ2คะแนนหรือ5หรือ10คะแนนในขณะวิชาเป็น100 200เนี่ยมันก็ทำให้เด็กเนี่ยไม่เห็นความสำคัญนะฮะอันนี้ก็แต่การคะแนนถ้าเด็กเล็กเนี่ยเราให้คุณค่าคะแนนเนี่ยอยู่ในคะแนน50 20ก็น่าจะพอแล้วหมายถึงถ้าเด็กเล็กนะคะเด็กโตนั่นแหละเพิ่มมูลค่าของคะแนนขึ้นได้อะค่ะอยากให้เป็นอย่างนั้นนะคะเพราะว่าถ้าต่างกันในแต่ละวิชาเนี่ยก็มีผลนะมันเป็นตัวแปรหนึ่งซึ่งทำให้เด็กเนี่ยรู้สึกว่าการได้คะแนนเนี่ยความยากลำบากต่างกันมากนะคะถ้าเราจะไม่ใช้เพื่อคะแนนแล้วเราสามารถจะเอาอันนี้ไปติดคำถามซึ่งแบบแกะออกได้นะคะอาจารย์อย่าไปทากาวแล้วติดตายตัวติดคำถามแล้วเราก็ให้เขาเลือกมาแล้วก็ถามเพื่อนอย่างเงี้ยค่ะทบทวนบทเรียนคลีออกนะคะอันนี้เป็นต้นนี่คือวิธีการใช้สื่อการเรียนรู้ให้ได้หลากหลายนะคะมุดไม่เอาละเราใช้อันนี้มาอาจารย์ใช้แบบนี้อาจจะไม่ใช่วันเดียวแล้วก็เลิกเลยอาจารย์ใช้สื่อครั้งหนึ่งๆเนี่ยแบบแต่ละแบบเนี่ยนะคะควรจะให้ได้สักอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อมีความรู้สึกว่ายังเป็นสื่อนี้อยู่มันคุ้มค่าค่ะเดี๋ยวเนี่ยเปลี่ยนแล้วเอามาใหม่อาจารย์จะมีเวลาที่จะทำใหม่เรื่อยๆหรือเปล่าล่ะคะขึ้นอยู่กับอันเนี้ยนะเพราะว่าดิฉันเนี่ยเช่นถ้าใช้อันเนี้ยดิฉันก็ยังจะใช้ไปอยู่สัก2สัปดาห์เงี้ยค่ะแล้วก็จากนั้นก็เปลี่ยนรูปแบบมาใหม่นะคะเพื่อที่เราก็ไม่เหนื่อยเกินไปแล้วนักเรียนก็ยังใช้ต่อเนื่องแต่ว่าเราก็ต้องให้มีการคะแนนไม่ตายตัวหมุนเวียนให้นักเรียนเดายากอะไรเงี้ยนะคะเพราะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวเขาจำอ่ะเด็กเขาจำเก่งนะคราวนี้เราจะไม่ใช้อันนี้ไม่ใช้สอยดาวแล้วใช่ไหมก็จะเป็นนักหนังการนี้ใช้วัสดุอุปกรณ์มาช่วยนะคะเช่นอันนี้เนี่ยค่ะอย่างอันเนี้ยดิฉันก็มีเขตด้วยนะเราต้องมีกฎกติกาให้เด็กนะคะข้อควรคำนึงใช่ไหมคะในการสร้างสื่อก็ต้องมีกฎกติกาให้เด็กรู้ก่อนนะคะคือการถ้าตอบคำถามได้เราก็ใส่คะแนนใช่ไหมคะอันนี้ถ้าเป็นตะกร้าสีชมพูนี้คือ20หรือ30ก็แล้วแต่จ้านะคะ20และอันนี้คือ10อันนี้55อย่างนี้ก็ได้ค่ะแล้วถ้าตอบคำถามได้ก็โยนนะคะโยนลงไหมคะอย่างนี้ค่ะเขาก็ลุ้นต่อไปนะคะอ้าวหลงก็ได้แต่ว่าต้องมีเขตการยืนเท่าๆเพราะว่าเด็กเขาจะต้องเขาต้องการความยุติธรรมอะค่ะในกลุ่มอื่นเขาอาจจะมองคนนี้โกงถ้าแข่งไปเนี่ยมันมีการทำแบบนี้แล้วพบว่าคนนี้โกงเนี่ยเราต้องหยุดก่อนเลยนะคะหยุดกิจกรรมอันนี้เพื่อที่จะทดสอบคือตรวจสอบให้เด็กเนี่ยเขายอมรับตัวเองว่าคุณเป็นอย่างที่เพื่อนกล่าวหาหรือไม่เพราะถ้าเราเพิกเฉย
เด็กก็จะเรียนรู้นะคะว่าเขาทำแบบนี้ได้เพราะฉะนั้นเราการจะใช้สื่อเพื่อการเสริมแรงเนี่ยมันต้องสอนอุปนิสัยกันด้วยค่ะเพราะฉะนั้นเขาจะได้เป็นนักเรียนที่ดีนะคะแม้แต่พบความไม่ถูกต้องผิดกติกาเราก็ต้องบอกแล้วก็ให้เพื่อนเนี่ยให้อภัยต่อไปจะตามนะแต่ถ้าเราไปดุเนี่ยจะทำให้เด็กไม่อยากร่วมกิจกรรมอีกนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องขออาจารย์ด้วยว่าเราจะสร้างความสุขเราก็ไม่อะไรนะคะคือเป็นการเตือนแทนการดุนะคะอันนี้ก็ดีอย่างนึงก็เก็บได้นะคะพอไม่ใช้เราก็เก็บอันนี้ก็เป็นการเสี่ยงโชคแล้วสื่อเสี่ยงโชคต่อไปก็จะเป็นนอกจากเสี่ยงโชคแล้วใช่ไหมคะยังเรายังมีสื่อเพื่อการเสริมแรงที่เป็นลักษณะของการสะสมอะค่ะนะคะการสะสมกว่าจะได้เนี่ยหรืออาจจะขณะสะสมก็ยังได้คะแนนแล้วก็ไปรวมอีกก็ได้ค่ะคือมันขึ้นอยู่กับอาจารย์จะคิดน่ะอาจารย์จะให้อะไรแบบนี้หรือครั้งนี้เราจะเอาแบบนี้ก่อนนะคะเช่นนะเนี่ยนะคะสะสมเนี่ยเห็นไหมอาจารย์ที่แนะนำการตัดแผ่นใสใช่ไหมคะแล้วก็มาติดเนี่ยค่ะมันก็ถ้าเป็นแผ่นใส A4 มันก็จะไม่พอมาลงแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องซื้อเป็นม้วนนะคะถ้าซื้อบางมันจะย่นเลยนะคะอันนี้ก็สะสมอะไรวาดไม่ยากเลยนะคะอาจารย์รูปตัวการ์ตูนเนี่ยนะคะอาจจะทำเป็นให้ดิฉันแบ่งเป็น4กลุ่มนะคะอันนี้สะสมไปว่ากลุ่มไหนจะได้มากก็เป็นการเสริมแรงนะคะการแบ่งกลุ่มเนี่ยมันก็สำคัญกันนะถ้าเพื่อนเด็กๆเขามักไม่ค่อยมักนะใช่มักไม่ค่อยอยากได้เพื่อนที่แบบไม่รู้เรื่องอะไรอยู่ในกลุ่มประมาณนั้นเราก็ต้องแบบถ้าเราเป็นอาจารย์ประจำชั้นก็ดีนะเราก็สามารถแบ่งกลุ่มคละกันจะดีที่สุดเป็นการช่วยและเราก็สอนเด็กให้ช่วยเหลือเพื่อนอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าถ้าเราไปสอนห้องอื่นที่เขามีการจัดแล้วเนี่ยเราก็ต้องให้โอกาสในการที่จะแข่งคือเด็กที่มีระดับพอๆกันนะคะเก่งกับเก่งเพราะฉะนั้นเนี่ยมันขึ้นอยู่กับเราจะจัดการมีบริหารกับจัดการเนี่ยถ้าเราให้ส่งตัวแทนมาเขาก็อาจจะไปเจอเก่งกับอ่อนเงี้ยซึ่งมันก็จะทำให้คนที่อ่อนเนี่ยพอไปแพ้รับเพื่อนว่าเขาก็เลยไม่อยากจะเข้าร่วมกิจกรรมอีกเพราะนั้นเราก็ต้องมีวิธีที่จะแก้ปัญหาให้นักเรียนคือเราเหมือนเราต้องดูเขาไปสักพักเนาะเราถึงจะรู้ว่าใครเก่งใครอ่อนเหมือนกันเพราะฉะนั้นการสังเกตเด็กเนี่ยก็สำคัญนะคะอาจารย์และแรกๆแต่ว่าเชื่อว่าตอนนี้ปลายปีแล้วอาจารย์ต้องรู้จักเขาแล้วจากผลการเรียนนะคะอันนี้นะคะทำง่ายมากเลยเห็นไหมคะอาจารย์แค่วาดหน้าแล้วก็วาดทาบตัวลงไปนะคะตัวก็จะเหมือนกันหมดเลยนะคะอันนี้ก็ง่ายค่ะเช่นถ้านักเรียนได้ตอบคำถามได้แล้วนักเรียนก็มาเลือกชุดนักเรียนอยากจะเอาเสื้อสีอะไรนะทำง่ายเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยดิฉันเป็นคนที่ชอบเล่นชุดตุ๊กตาไม่รู้ว่าอาจารย์ท่านไหนชอบเหมือนกันหรือเปล่าคือมีตุ๊กตาแล้วก็วาดชุดตัดนำมาใส่ระบายสีประมาณนี้นะคะชอบมากแล้วก็เลยมองว่าเด็กยังเห็นเด็กมีเล่นชุดตุ๊กตากันนะคะบางทีผู้ชายก็ไปนั่งเล่นกับผู้หญิงด้วยเหมือนกันนะคะอย่างเงี้ยค่ะถ้าเขามาเลือกก็ใส่ไปก่อนนี่ถ้าเขาเลือกสีเขียวใช่ไหมคะอันนี้ก็เนี่ยหมู่นี้ก็ได้บ้างแล้วถ้าเขาชอบสีเขียวเหมือนกันก็ไม่เป็นไรนะคะไม่ผิดตรงไหนเลยนะเราบอกไม่ได้เธอต้องสีอื่นไปจำกัดแบบนี้เด็กเขาก็มีความรู้สึกว่าไม่อิสระมันควรจะเป็นอะไรที่อิสระสำหรับเด็กนะคะเจนถ้าเขาบอกว่าเขาชอบสีเหลืองหมู่นี้ก็บอกจะเลือกสีเหลืองแหละ
นั้นเขาก็จะได้เสื้อมาอีกตัวอย่างเงี้ยค่ะไม่จำเป็นนะคะนี่คนนี้ก็บอกเขายังชอบสีถ้าเด็กก็บอกนะมีเหมือนกันนะเขายังชอบชมพูอยู่ก็ไม่เป็นไรครับคือเด็กเนี่ยเป็นอะไรที่เกินความคิดของครูเหมือนกันนะเรายังต้องเรียนรู้กับเขาเยอะเหมือนกันนะคะอันนี้บางคนก็บอกอ่ะเขาชอบสีเหลืองอีกเหมือนกันเนี่ยก็ไม่เป็นไรสะสมไงเขาเรียกว่าสื่อเพื่อการเสริมแรงแบบสะสมสะสมไปขึ้นอยู่กับครูอย่างเงี้ยว่าครูจะให้เสื้อเนี่ยเท่าไหร่ให้เป็นเสริมแรงเนี่ยเท่าไหร่นะคะเป็นดาวหรือว่าเป็นขึ้นอยู่กับเงื่อนไขเนี่ยที่เราตั้งกฎกติกาในสื่อการเรียนรู้นั้นๆ นะคะแล้วก็อาจจะเปลี่ยนไปก็ได้ครั้งนี้เป็นคะแนนอีกครั้งก็เป็นดาวคือขึ้นอยู่กับอาจารย์จะให้มันสนุกเนี่ยเปลี่ยนไปนะคะจะได้ไม่จำเจใช่ไหมคะชุดก็อาจจะเปลี่ยนอีกก็ได้นะคะไม่เอาแบบนี้นะ อาจจะเป็นชุดแบบยอดมนุษย์อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ขึ้นอยู่กับการสร้างสรรค์นะอาจารย์นะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นแนวทางให้อาจารย์นะคะเนี่ยทำง่ายๆไม่ยากเลยนะคะแต่ถ้าอาจารย์ได้แบ่งเด็ก5กลุ่มไปแล้วอาจารย์ก็ต้องทำ5ตัวนะคะอันนี้สะสมนะคะต่อไปสะสมอันนี้ที่ฉันตอนนั้นแบ่งเป็น5กลุ่มค่ะถ้าเขาบอกว่าให้สิ่งที่ควรคำนึงก็คืออะไรอีกไหมคะใช้ได้หลากหลายนอกจากตัวจะใช้ในการเสริมแรงแล้วใช่ไหมคะก็ยังสามารถใช้เอามาสอนในวิชาต่างๆได้นะคะอันนี้อย่างอันเนี้ยสอนคณิตศาสตร์ก็ได้นะคะในเรื่องของการคูณการหารค่ะก็คือถ้าดิฉันจะไม่แตะเรื่องการสอนเนื้อหานะคะถ้าเด็กเขาตอบคำถามหรือว่าเขาทำกิจกรรมอะไรทำใบงานหรือทำงานกลุ่มได้แล้วก็ให้ถูกต้องเหมือนว่าเขานำเสนอถูกต้องแล้วก็ให้มาเลือกเมื่อเรื่องลูกกวาดนะคะไปใส่โหลโดยไม่เห็นข้างหลังนะคะเพราะข้างหลังเป็นคะแนนเช่นเราออกอาจจะบอกว่าให้หยิบได้2นะลูกกวาดนะคะสองอันนี้จะสีเหลืองมันจะกลืนนะอันนี้ฟ้าอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาจะใส่ข้างล่างก่อนก็ได้ค่ะเนี่ยค่ะหมูนี้จะเลือกอีกอย่างเงี้ยนะคะหมูนี้เป็นส้มหมูนี้มันทำงานได้มากกว่าก็ได้มากกว่าซึ่งเราต้องมีเกณฑ์ด้วยนะคะอาจารย์การทำงานในใบงานเนี่ยจะถูกจะอะไรเนี่ยต้องมีเกณฑ์ให้เขาเห็นจริงๆนะคะว่าเขาถูกต้องไม่ว่าการทำงานกลุ่มเสียงเงียบนะแล้วทุกคนร่วมมือกันทำงานนี่คือแบบเป็นความยุติธรรมให้เห็นว่าเขาจะได้มาแบบนี้เพราะถ้าเรานึกจะให้ลอยๆเนี่ยเด็กเขามองนะอย่างที่บอกเลยว่าอย่างที่เขาวิจัยเด็กรับรู้ได้นะคะว่าปฏิบัติดีหรือไม่ดีเขาจะพูดออกมาหรือไม่พูดเท่านั้นน่ะเด็กบางคนเนี่ยพูดโดยไม่คิดก็มีนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นแนวทางให้ครูได้นำไปใช้นะคะอันนี้จะสอนสามารถสอนการคูณการหารได้ทั้งนั้นเลยนะคะอันนี้ค่ะแล้วก็ถ้าใช้คุ้มค่านะคะด้านหลังก็มีสื่ออีกได้แทนที่เราจะฟีเจอร์บอร์ดเราจะเสียไปด้านหนึ่งเราก็ทำอีกด้านหนึ่งเป็นสื่อด้วยนะคะสะสมอีกเหมือนกันค่ะนี่นะคะเราก็ทำเป็นตะกร้านะคะอันนี้ต้องสร้างแบบมาก่อนพอสร้างแบบแล้วก็ไปทาบในกระดาษสีแล้วก็มาติดนะคะแล้วก็ใช้แผ่นใสแต่นี้ที่ฉันไม่ได้ใช้แผ่นใสนะคะคือทำช่องว่างให้สามารถใส่ลงไปเลยไม่ต้องใช้แผ่นใสละนะคะเพียงแต่ไม่ติดตรงนี้ไปติดตรงนี้แทนนะคะอย่างเช่นเด็กก็มาเลือกนะคะเมื่อเขาได้คะแนน
คนนี้ก็อาจจะหยิบแอปเปิลไปใส่อย่างเงี้ยค่ะใครได้มากกว่ากันก็ได้ค่ะไม่มีคะแนนเลยก็ได้ค่ะเพียงเนี่ยนับจำนวนก็ได้นะคะว่าให้เขาเลือกแล้วแต่ว่าจะอยากได้ผลไม้อะไรคนนี้อาจจะกล้วยเสร็จแล้วก็มานับชนิดว่าใครได้มากกว่ากันอย่างเงี้ยค่ะชนิดแต่ละเช่นคนนี้อาจจะได้พอได้ฝรั่งแล้วเขาได้องุ่นอีกเดี๋ยวเขาก็ได้มะม่วงอีกอย่างเงี้ยค่ะเพราะนั้นเขาก็ได้มากชนิดกว่าถูกไหมคะแล้วในกระดานเนี่ยในกระดานจะมีช่องคะแนนนักเรียนไว้ด้วยนะคะจะบอกว่ากลุ่ม1 2พอรวมคะแนนแล้วได้เท่าไหร่นะคะการรวมคะแนนไว้บนกระดานนั้นน่ะบางทีสื่ออันเนี้ยเอาออกไปแล้วคะแนนบนกระดานจะอยู่เพราะฉะนั้นก็จะการเล่นครั้งต่อไปก็จะบวกเพิ่มขึ้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นการเป็นหลักฐานนักเรียนนะคะอันนี้ก็มีนะคะอาจารย์ก็สามารถทำภาพอย่างเงี้ยโดยที่เราไม่ต้องวาดนะคะแล้วก็ติดไม่เอาผลไม้เด็กถ้าเด็กก็ไม่เลือกผลไม้เขาก็อาจจะเลือกผักได้ค่ะเพราะว่าหนูชอบทานบรอกโคลีค่ะเงี้ยอันนี้ก็มีนะคะผักมีหลายชนิดก็อาจจะข้าวโพดนี่เรามีให้เขาเลือกหลากหลายอันนี้ก็สามารถที่จะใช้สติ๊กเกอร์เคลือบนะคะเพื่อที่จะสร้างความคงทนนะคะให้กับสื่อที่ไม่เสียค่ะมันจะได้อยู่กับเรานานๆ นะคะแล้วก็มีถุงเก็บด้วยนะคะเพราะว่าถ้าไม่อย่างนั้นอาจารย์ก็จะหาไม่พบอย่างเงี้ยค่ะดิฉันก็จะมีถุงสำหรับเก็บสื่อนะคะถ้าเราจะหรือไม่ก็ด้านหลังเนี่ยนะคะดิฉันจะทำเป็นแฟ้มใส่ไว้แต่เดี๋ยวจะให้ดูนะคะอย่างเงี้ยเป็นต้นอันนี้ก็เป็นสื่อสะสมอีกเหมือนกันนะคะแล้วก็ใช้สองด้านมันก็จะช่วยเราได้ใช่ไหมคะต่อไปค่ะสื่อสะสมเหมือนกันก็อันนี้เอามาสอนคณิตศาสตร์ได้ค่ะนะอันนี้ก็ใช้หมุดหมุนแล้วก็ใช้เห็นไหมคะว่าสิ่งที่ควรคำนึงก็คือมีสีสันน่าสนใจใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแม้พื้นจะเป็นสีดำดูแบบสีดำไม่น่าสนใจแต่ถ้าเราใช้สีสดสดมาตัดกับสีดำก็สร้างความสนใจได้นะคะการที่เรามีหลากสีไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะทำให้เด็กเนี่ยว้าวอะไรเงี้ยนะคะเขาก็มีความสนใจนะคะที่ครูมีรูปแบบมาเปลี่ยนรูปแบบสิ่งที่ครูควรคำนึงในการสร้างสรรค์อีกก็คือรูปแบบที่ครูเอามาเป็นสื่อเสริมแรงเนี่ยมันควรจะหลากหลายแม้แต่ในตัวของมันเองใช้ได้หลากหลายแล้วอย่างที่บอกว่าเดี๋ยวใช้แบบนี้ก็ได้ใช้แบบนี้ก็ได้ก็สามารถที่จะครั้งนี้เราก็เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นนะคะเดี๋ยวจะมีแบบหลากหลายมากนะคะอย่างนี้นะคะถ้าเด็กสะสมยังไงทำง่ายมากแค่เราเนี่ยค่ะตัดทำวงกลมแล้วเราตัดแค่นี้นะคะส่วนวงในเนี่ยก็จะเป็นลักษณะนี้ค่ะอาจารย์นี่นะคะพอเด็กได้ใช่ไหมคะตอบคำถามได้หรือว่าทำอะไรที่ครูเห็นแล้วว่าหรือกลุ่มนี้มีความเรียบร้อยนะคะ เราก็ให้คะแนนก็ได้ค่ะแต่ต้องเรียบร้อยแบบมีกฎกติกาให้เห็นจริงๆว่าครูเห็นว่าเขาเรียบร้อยเขาไม่มีของอยู่บนโต๊ะเลยนะคะนักเรียนในขณะที่กลุ่มอื่นมีของอยู่บนโต๊ะคือเราต้องให้เขาเห็นความจริงนะคะว่าสิ่งที่ครูพูดเนี่ยถูกต้องนะคะไม่อย่างนั้นเราเองก็จะโดนนักเรียนประเมินเหมือนกันว่าอาจารย์ไม่ยุติธรรมนะคะคณิตสะสมยังไงก็จะได้ต่อไปอีกอย่างเงี้ยค่ะมุดกลุ่ม1ดีจังเลยกลุ่ม2เริ่มดีแล้วนะคะกลุ่ม2ก็จะได้เหมือนกันอันนี้ถ้าสอนคณิตศาสตร์ก็เป็นเศษส่วนได้อย่างเงี้ยค่ะก็เริ่มมาอย่างเงี้ยมั้ยคะกลุ่ม3มีกลุ่ม3 4อันนี้5กลุ่มใช่มั้ยคะอันนี้อาจจะได้3อย่างเงี้ยค่ะกลุ่มนี้ก็ไม่ยากเลยนะคะอาจารย์แค่สร้างวงกลมแล้วก็ทำให้มันซ้อนกันนะคะอั
ันนี้อาจจะมาครึ่งหนึ่งใช่ไหมคะอันนี้ให้มีทำไมเราจึงสร้างให้มีสีต่างกันเพื่อที่จะได้ดูง่ายอาจารย์การสร้างสีสันเนี่ยจะเป็นข้อสังเกตได้ว่ากลุ่มไหนสีอะไรเขาก็จะได้ไม่เวลาเขาได้เราก็ให้เด็กมีส่วนร่วมในการใช้สื่อด้วยนะคะให้เขาเนี่ยได้มาสัมผัสไม่ใช่ครูเป็นคนทำคนเดียวนะคะอย่างเช่นวงล้อเนี่ยให้ขมุนเองหรือใส่เสื้อก็ให้มาใส่เองใส่ผลไม้ใส่ผักผลไม้ก็ให้มาใส่เองการมีส่วนร่วมเนี่ยจะทำให้นักเรียนรู้สึกว่าเขาได้เรียนได้เรียนรู้แล้วก็ได้ลงมือปฏิบัตินั้นถ้าเราครูทำเองหมดนะคะเขาก็ได้แต่นั่งดูเหมือนธรรมชาติเด็กเขาก็อยากจะไม่อยู่นิ่งนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องทำสื่อที่สนองความต้องการส่วนนี้นะคะสื่อสะสมต่อไปก็อยากจะบอกอาจารย์อย่างหนึ่งว่าบางทีเนี่ยณขณะนี้นะคะอาจารย์การสอนนักเรียนเนี่ยบางทีเราไปให้เขาทำกิจกรรมที่มีแต่สะสมได้คะแนนได้อะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าบางทีมันเขาจะรับรู้กับการได้มากถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องให้เขาสอนให้เขาตระหนักถึงการช่วยเหลือคนอื่นด้วยเพราะฉะนั้นการทำสื่อเสริมแรงเนี่ยพยายามดึงในชีวิตประจำวันเนี่ยเข้ามาให้นักเรียนได้ทำนะคะเพราะฉะนั้นถ้าการดึงอะไรได้ดึงในสิ่งที่เขาจะทำได้ก็ทำนะคะเช่นอันนี้ตัวอย่างนะคะอันนี้สร้างง่ายมากเลยค่ะจ้ะอันนี้ค่ะเป็นทำเป็นจำลองคือถังขยะใช่ไหมมันก็คือกระเป๋าผนังรูปถังขยะค่ะแล้วเราก็เขียนว่าขยะอินทรีย์ต่อไปเลยนะคะขยะทั่วไปแล้วก็อันนี้ขยะรีไซเคิลแล้วก็ขยะอันตรายเดี๋ยวขออนุญาตมาตรงนี้นะคะคราวนี้ก็ในการเรียนไปนะคะเราก็เรียนไปตามปกติสอนไปแต่เมื่อเขาจะต้องตอบคำถามหรือว่าเขาทำคะแนนกลุ่มได้นะคะก็ให้เขามาเลือกว่าอันนี้วิธีหนึ่งก็คืออาจจะให้เขาจับนะคะเพราะว่าเราต้องการไม่ให้เขาเลือกดีกว่าเราสามารถเปลี่ยนได้อันนี้ก็คือสื่ออย่างหนึ่งที่เรารูปภาพอันนี้มาจากเว็บไซต์นี่นะคะอาจารย์นี่นะคะเว็บไซต์นี้ค่ะมาจาก Pinterest นะคะ .com นะคะอันนี้ได้อ้างอิงว่าถ้าอาจารย์อยากจะได้รูปกระต่ายเนี้ยมาทำกล่องนะคะเพื่อที่จะใส่ให้นักเรียนจับคะแนนอะไรอย่างเงี้ยนะคะอย่างอันนี้เราก็ใส่อันนี้ลงไปนะแล้วก็มีภาพใช่ไหมคะภาพที่เป็นขยะประเภทต่างๆนะคะใส่ลงไปแล้วก็เมื่อตอนพอทำกิจกรรมปั๊บนะเราก็ให้เขามาจับเวลาที่เขาตอบคำถามหรือทำคะแนนกลุ่มได้สมมติว่าคนนี้จับได้มาม่านะคะอย่างเงี้ยจะไปทิ้งขยะไหนอันนี้ก็เป็นการสร้างเหมือนทวนความรู้เด็กว่าแยกขยะให้ถูกในขณะเดียวกันเขาก็ได้สะสมคะแนนด้วยอันนี้อยากให้อาจารย์ทำสื่อแบบนี้ในแนวลักษณะเพื่อสังคมเยอะๆก็ดีนะคะตอนนี้ก็พยายามจะคิดมากขึ้นว่ามันจะทำอะไรได้บ้างที่จะทำให้เด็กสะท้อนนิสัยเขาออกมาเป็นนิสัยที่ดีได้ด้วยนะคะแล้วก็ได้มาม่าอยู่ในขยะอะไรคะโอ้ขยะทั่วไปนะคะอันนี้ลงมาต่อเนี่ยค่ะนะคะแล้วก็มีอะไรอีกต่อไปโอ้จับได้หลอดไฟอันนี้สังเกตอาจารย์มีเดี๋ยวนี้มันมีสื่อต้องมีจริยธรรมนะคะ
คือต้องอ้างอิงที่มาด้วยนะคะว่าเราเอามาจากเว็บไซต์ไหนนะคะวันนี้ก็ต้องอยู่ในขยะอันตรายค่ะไม้หลอดไฟเป็นขยะอันตรายนะคะเนี่ยค่ะต่อไปเปลือกกล้วยนะคะอันนี้ก็มีเว็บไซต์นะคะเราจะอยู่ที่ไหนคะเป็นขยะอินทรีย์ค่ะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะอาจารย์ก็เล่นไปจนแบบไม่ใช่ครั้งเดียวอะพอครั้งสอนครั้งต่อไปเรื่องอะไรก็ตามแล้วก็เอาอันนี้ยังไปเป็นคะแนนอยู่นะคะเพราะว่าจะช่วยสร้างอะไรคะความจำให้กับนักเรียนคือว่าอ๋ออันนี้คือขยะอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะอย่างอันนี้อ่ะมันอีกต้องเลือกเลยใช่ไหมอย่างอันนี้นะคะขวดน้ำปลาต้องเป็นล่ะก็ต้องเป็นรีไซเคิลเงี้ยเขาก็จะได้เด็กก็จะได้ทิ้งขยะถูกด้วยนะคะและอันนี้คือกำลังจะคิดเหมือนกันให้มากขึ้นนะคะว่านอกจากแยกขยะแล้วจะมีสื่ออะไรที่จะสร้างนิสัยนักเรียนแบบนี้นะคะกล่องนี้เราก็เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นได้เพราะเราใช้อันนี้เสร็จใช่ไหมคะเราก็เปลี่ยนอย่างอื่นนี้เราก็เอาไปเก็บใช่ไหมคะเงี้ยอันนี้ขวดน้ำมันก็ทำไมคะรีไซเคิลใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าโฟมเนี้ยก็ต้องขยะทั่วไปซึ่งเราก็ต้องบอกเด็กด้วยว่าหลีกเลี่ยงเพราะว่ากว่าจะย่อยสลายนานมากนะคะเงี้ยเป็นต้นนะคะนี่คือการทำสื่อแบบนี้นะคะก็ฝากเรื่องนี้ให้อาจารย์ไปสร้างสรรค์เยอะๆนะที่ให้สอนให้เด็กมีนิสัยที่ดีด้วยนะคะอันนี้ก็ได้4กลุ่มพอดีเลยนะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะของการสะสมนะคะสื่อสะสมยังมีอีกนะคะอันนี้ยิ่งง่ายใหญ่เลยถ้าเป็นเด็กอนุบาลยิ่งก็ยิ่งเหมาะเลยนะคะเพราะว่าเนี่ยค่ะแต่ว่าแผ่นที่ใช้รองเนี่ยนะคะเขาเรียกว่าต่อจุดแผ่นที่ใช้รองเนี่ยมันเป็นกระดาษไวท์บอร์ดนะคะซึ่งมันแต่ว่าอันนี้ลงเมจิกแบบลบไม่ได้เพราะนั้นเวลาลากเส้นก็ต้องเป็นเส้นแบบปากกาเมจิกปากกาลบได้นะคะอันนี้ค่ะแล้วก็มี4กลุ่มใช่ไหมคะถ้าเป็นอนุบาลก็อาจจะฝึกลากเส้นตามภาพให้ได้ตำแหน่งเหมือนกันอย่างเงี้ยค่ะเช่นถ้าเขามาตอบคำถามได้ก็ให้มาโยงเส้นลากเส้น1เชื่อมจุดแล้วแต่เขาจะไปไหนก็ได้ค่ะแล้วแต่เขาอาจจะเริ่มจากสร้างบ้านก็ได้ค่ะอย่างเงี้ยก็ได้ค่ะเขาสามารถถ้าเด็กเขาจะไปอย่างเงี้ยก็ไม่เป็นไรนะคะไม่ผิดนะคะหรือเขาจะไปแบบเนี้ยก็ขึ้นอยู่กับพอกลุ่มตัวเองออกมาได้อีกก็อาจจะต่อไปอย่างเงี้ยขึ้นอยู่กับว่าเขาอยากจะสร้างเป็นรูปอะไรก็ช่างเขาสเปะสปะก็ช่างเขาแต่ว่านั่นคือการได้คะแนนการเสริมแรงที่เขาทำได้มันเป็นรางวัลนะถ้าเด็กอนุบาลก็อาจจะทำรูปแบบไว้รูปหนึ่งและให้เด็กทำกิจกรรมเนี่ยนะคะหลายแผ่นให้ได้ตามรูปที่กำหนดก็ได้ค่ะแล้วก็ลบได้นะคะใช้เราใช้เมจิกไวบอร์ดลบได้อันนี้มันก็ดีตรงนี้ค่ะเห็นไหมคะลบได้แล้วเราก็เอามาใช้ได้อีกเนี่ยค่ะนะคะทำง่ายมากเลยแค่เราสร้างจุดอย่างเดียวแล้วก็รองด้วยฟิวเจอร์บอร์ดก็จะแข็งแรงนะคะมันอันนี้ก็เป็นแนวทางให้อาจารย์มาใช้มันก็สร้างความคิดสร้างสรรค์ให้กับเด็กได้นะคะอันนี้ก็สะสมอีกเหมือนกันมันค่อยๆลากไปอะไรเงี้ยนะคะสะสมต่อไปอันนี้ค่ะก็จะเป็นอันนี้6เลยนะคะเพราะว่าพอทำไปแล้วพื้นที่ว่างยังมีก็เลยอ่ะ6เลยก็แล้วกันนี่แหละค่ะขั้นแรกก็เป็นการสะสมไปก่อนเธอตอบคำถามหรือว่า
เธอเป็นเด็กดีนะกลุ่มนี้อ่าให้ในกลุ่ม1กลุ่ม2 3 4 5 6ใช่มั้ยคะอ่ากลุ่ม1เป็นเด็กดีมาเติมใบหน้าหน่อยแล้วแต่เขานะคะบางคนเนี่ยเกินความคิดของครูนะคะเขาเติมจมูกก่อนเราก็คิดว่าจะเป็นคิ้วเป็นตาอะไรเงี้ยเด็กบางคนก็อาจจะมาเติมปากก่อนอะไรเงี้ยก็แล้วแต่เขานะคะคือเราให้อิสระเด็กจุดนี้เพราะถ้าเราไปไม่ได้มันก็ไม่เกิดความสุขนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้สำคัญนะคะและนี่ก็ทำมาจากกระดาษไวท์บอร์ดนะคะก็ลบได้อีกเหมือนกันนะคะเลยทำให้มีแต่ตัวนี้ที่เป็นผมเนี่ยค่ะลบไม่ได้นะคะถ้าไปขีดเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นต้องบอกเรียนว่าเขียนได้แต่ในกระดาษว่าถ้าเกิดไปเติมข้างบนแล้วก็ทำให้เลอะเลยนะคะเราต้องบอกเขาให้เข้าใจว่าเติมตรงไหนนะคะไม่อย่างนั้นถ้าเราไม่บอกเราจะไปว่าเขาไม่ได้นะคะอันนี้คือสิ่งที่เราต้องบอกเหมือนก็เรียกว่ากฎกติกาให้รู้ต้องหูไม่ต้องเติมออกมาข้างนอกอะไรเงี้ยมีเด็กก็ปรารถนาดีนะเติมต้มหูเลยทำให้แบบเกิดความเลอะขึ้นนะคะอันนี้นะคะอันนี้อีกสื่ออันนี้ซึ่งแบบดิฉันได้แนวคิดมาจากนิสิตนะคะซึ่งเขาเก่งมากแล้วค่ะดิฉันเลยเสนอชื่อนิสิตคนนี้ให้ได้รับรางวัลนิสิตดีเด่นด้านสื่อการสอนเพราะว่าเขามีแนวคิดที่ดิฉันชอบมากเลยแล้วมีก็เรียกว่าไอเดียสร้างสรรค์ดีมากอันนี้นะคะที่ดิฉันชอบมากนะคะแต่ดิฉันก็อ้างเขาด้วยนะคะเพราะว่ามันเป็นจริยธรรมอย่างหนึ่งนะคะที่เราต้องให้เกียรติผู้ที่คิดค้นแต่นี้ดิฉันมาทำใหม่นะคะไม่ได้เอาของเขามาแนวคิดนะคะดิฉันเขียนว่าแนวคิดจากนางสาวรักษิกานนท์เหมาะสนิทนี่เขาเป็นคนสร้างสรรค์แต่ดิฉันเป็นคนนำทำมาทำสื่อนะคะเอาแนวคิดเขามาทำนะคะนี่ค่ะอันนี้เหมาะกับเด็กโตเลยนะคะเด็กเล็กก็ได้นะแต่ว่าอันนี้ดิฉันต้องไปแบบถ่ายขยายแต่ถ้าอาจารย์จะแบบใช้เขาเรียกว่าเว็บที่มันตัดต่อแบ่งอะแล้วไปถ่ายเอกสารชิ้นนี้แล้วค่อยมาแปะลงในกระดาษใหญ่ก็ได้นะคะแบบนั้นนะถ้าอาจารย์ไม่มีถ่ายแผ่นใหญ่เพราะว่านิสิตที่เขาทำเขาก็ตัดต่อแล้วเขาก็มาแปะเป็นจนเป็นรูปแบบเนี้ยแต่ดิฉันมองว่าเอาทั้งรูปเลยยอมเสียค่าใช้จ่ายถ่ายใหญ่แล้วเล่นอะไรไหมคะก็คือสะสมอันนี้เป็นลักษณะของการสะสมนะคะคือถ้าได้ก็เนี่ยอยู่ในเนี้ยอยู่ในกล่องมีแอปค่ะแอปให้เลือกหลายแอปนะคะแอปอะไรบ้างอันนี้รู้จักแอปนี้ไหมคะแอปพิซซ่าใช่ไหมคะอันนี้คืออะไรนะคะปตท.นะคะเซเว่นนะอะไรอีกเครื่องคิดเลขอันนี้อะไรนะค่ะนี่นะคะมีแอปให้เลือกแล้วก็เรียนภาษาอังกฤษนะคะความรู้รอบตัวซึ่งเสนอว่าอาจารย์มีก็ดีสร้างความสุขให้ตัวเองนะดนตรีส่งข้อความอันนั้นแค่นี้แล้วเราใส่ลงไปในกล่องนี้นะคะและให้จับเพราะข้างหลังมีอะไรคะมีคะแนนนะคะเช่นเขาจับได้ลายเขาก็มาติดอย่างเงี้ยค่ะน่ารักอาจารย์นี่จะชอบมากเลยนะแล้วเขาอาจจะมาติดคนนี้ก็หมู่นี้ได้คือมันติดในแผ่นเดียวกันแต่ว่าคะแนนกลุ่มเนี่ยมันก็จะต่างเช่นหมู่หนึ่งอาจจะจับลายได้จับในกล่องนี้นะคะได้บัตรที่เป็นลายนะคะก็ลายกี่คะแนนเขาก็ไปใส่คะแนนกลุ่มเขา30เกิดกลุ่ม2จับได้25นะคะต่อมาก็ YouTube อีกหมู่หนึ่งจับได้ YouTube แบบนี้ค่ะมันก็จะไม่ซ้ำกันนะคะที่ฉันทำแอปไม่ซ้ำเพราะฉะนั้นเขาก็จะได้คือทำเป็นสื่อเดียวกันแต่ว่าคะแนนต่างกันนะคะเนี่ยค่ะ
ค่ะอันนี้ต้องมีไปเล่นเรื่อยๆแล้วก็มีเยอะมากเลยนะคะดิฉันก็เปลี่ยนมีแกร็บด้วยนะคะเนี่ยค่ะอันนี้เบอร์โทรศัพท์นี้ให้มันอยู่ข้างท้ายสุดกันละกันกดโทรเนี่ยดูอย่างเงี้ยนะยี่ห้ออะไรก็ไม่รู้นะคะโทรศัพท์เนี่ยแต่ไม่ใส่ยี่ห้อก็ดีเหมือนกันนะคะอันนี้ค่ะน่ารักเนาะแล้วก็มีเยอะเลยนะคะอาจารย์ก็อาจจะอันนี้ใช้อะไรนะคะสติ๊กเกอร์ใส่เคลือบนะคะเพราะถ้าอาจารย์ไปถ้าบ้านอาจารย์นะมีเครื่องเคลือบอาจารย์ก็ใช้ได้เลยมันก็จะทนทานแต่ดิฉันก็ใช้สติ๊กเกอร์ใส่เนี่ยเคลือบนะคะมันก็พอได้อยู่นะคะมันก็ยังใช้ได้เยอะคะแนนนี่เราก็เปลี่ยนได้นะคะแต่ถ้าเด็กเขาไม่ต้องไปเปลี่ยนหรอกค่ะถ้าเด็กเขาจับได้อะไรมันก็คืออันนั้นนะคะเพราะเขารู้ว่าลายเนี่ยมีค่า30ใช่ไหมคะโทนี่มีค่าตั้ง40เพราะชายเยอะไงนะคะอันนี้ค่ะก็ถ้าอาจารย์สนใจนะเด็กโตชอบนะคะใช้แล้วอันนี้อ่ะเดี๋ยวก็ให้อาจารย์พัก15นาทีนะคะแล้วมาพบกับสื่ออีกลักษณะหนึ่งเพื่อการเสริมแรงนะคะเรายังอยู่ในหลักสูตรเรื่องสื่อสร้างสรรค์เพื่อการเสริมแรงให้นักเรียนเรียนอย่างมีความสุขอยู่นะคะอาจารย์ค่ะขอทบทวนว่าสิ่งที่ในการที่เราจะสร้างสรรค์สื่อการเรียนรู้เพื่อการเสริมแรงเนี่ยนะคะมีข้อควรคำนึงที่ผ่านไปแล้ว4ข้อนะคะก็คือ1มีสีสันน่าสนใจนะคะ2ใช้ได้สะดวกนะคะสามนะคะเป็นสื่อที่ง่ายและสะดวกในการใช้นะคะสามก็คือใช้ได้หลากหลายวิชาใช่ไหมคะถ้าเราไปจำกัดอยู่อย่างเดียวเนี่ยก็จะทำให้รู้สึกว่าไม่คุ้มค่ากับการที่เราสร้างสรรค์นะคะอาจารย์ก็เชื่อว่าอาจารย์หลายๆวิชาเนี่ยสามารถนำสื่อที่ดิฉันแนะนำเนี่ยแบ่งปันเนี่ยไปใช้ได้หลายวิชาเลยนะคะแล้วก็ข้อที่4ก็คือมีกฎกติกานะคะที่แจ้งกับนักเรียนด้วยแล้วก็กฎกติกานั้นเข้าใจง่ายนะคะไม่ยุ่งยากซับซ้อนค่ะเราก็ยังมีสิ่งที่ควรคำนึงต่อไปอีกนะคะทีนี้ในการสร้างสรรค์สื่อเพื่อการเสริมแรงเนี่ยนะคะยังมีเพิ่มอีกอันนึงก็คือที่เป็นสะสมอะค่ะยังเหลืออีกหนึ่งนะคะก่อนที่จะไปอันต่อไป อันนี้ค่ะในการบางทีเนี่ยการแบ่งกลุ่มนักเรียนก็ไม่จำเป็นที่ว่าเราจะแบ่ง 4-5 กลุ่มหรือ6กลุ่มเสมอไปใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นการเล่นเนี่ยเราสามารถที่จะเปลี่ยนผู้เล่นนอกจากเล่นเป็นกลุ่มอะใช่ไหมคะเราสามารถจะเล่นเป็นชายกับหญิงก็ได้นะคะเป็นครูกับนักเรียนก็ได้ค่ะไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นนักเรียนกับนักเรียนนะคะเดี๋ยวอันนี้ก็จะมีแนะนำนะคะสื่อการเรียนรู้ที่สามารถครูเล่นกับนักเรียนก็ได้นักเรียนเล่นกันก็ได้นะคะไม่จำเป็นต้องเป็น 4-5-6 กลุ่มนะคะแต่อันนี้เล่น2กลุ่มค่ะอย่างอันเนี้ยนะคะใส่ฟันให้คุณตาคุณยายนะคะถ้าเด็กเขาเรียนกับเรานะคะแล้วเขาก็ทำกิจกรรมได้เขาก็ให้มาใส่ฟันให้คุณตาหรือคุณยายก็ขึ้นอยู่กับว่าถ้าเราแบ่งกลุ่มใช่ไหมคะเป็นชายกับหญิงนะคะเขาก็มุดชายแข่งกับหญิงไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็น4-5 กลุ่มแล้วนะคะการแบ่งกลุ่มสมมติว่านักเรียนชายได้ส่วนใหญ่ที่ประสบการณ์ในการใช้สื่อเนี่ยมานะคะเด็กก็จะชอบใส่ฟันข้างหน้าก่อนนะคะอย่างอันเนี้ยนะคะก็จะใส่ทีละซี่คุณตาฟันหลอนะคะคุณยายก็อาจจะเริ่มริมก่อนอย่างเงี้ยค่ะหรืออาจจะอย่างงี้ก่อนก็ได้ค่ะริมก่อน
ค่ะอันนี้ใช้มาพอสมควรมันก็เลยแบบไปตามการเวลากับการใช้นะคะอันนี้ก็มีเคี่ยวไหมคะเนี่ยคุณยายได้สองครั้งแล้วอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ในเวลาเราใช้เนี่ยนะคะเราก็ต้องมีสิ่งที่ครูควรคำนึงในการสร้างสรรค์สื่อเพื่อการเสริมแรงอีกข้อหนึ่งเพิ่มขึ้นก็คือต้องช่วยรักษากฎระเบียบหรือรักษาระเบียบวินัยในชั้นเรียนได้นะคะเพราะว่าสื่อเนี้ยสามารถที่จะให้เสริมแรงบวกแล้วก็สามารถที่จะต้องปรับพฤติกรรมเด็กด้วยถ้าเกิดเช่นนักเรียนชายเล่นกันละไม่ฟังเลยตอนนี้เล่นกันมากไม่ฟังดังนั้นที่ได้ไปเอาหักไปก่อนเนี่ยค่ะเราก็เป็นการแบบแต่เราต้องแจ้งให้นักเรียนทราบล่วงหน้าว่าถ้าทำไม่เรียบร้อยนะนักเรียนไม่เรียบร้อยครูก็จะหักคะแนนนักเรียนไม่ใช่หักฟันนะคะหักคะแนนนักเรียนนะคะอันนี้ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าอันนี้สื่อนี้นะคะไม่ยากตรงที่ว่าอาจารย์ก็อาจจะถ้าไม่อยากวาดนะคะก็ปริ้นหน้าแล้วแต่อาจจะเป็นชายเป็นหญิงก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็นน้องไงน้องนี่ฟันเพิ่งขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่นะคะแต่นี้ก็เป็นคนแก่ใช่ไหมคะก็อันนี้ค่ะใช้วิธีหนุนมันจะเป็นอย่างเงี้ยนะคะถ้าอาจารย์ดูเนี่ยช่องว่างนะคะเพื่ออะไรหนุนให้ขึ้นมาเพื่อที่จะเนี่ยค่ะเพื่อที่จะให้สามารถดึงฟันเงี้ยค่ะดึงฟันออกมาเก็บฟันได้นะคะค่ะเป็นฟิวเจอร์ก็ได้ค่ะที่เป็นเศษฟิวเจอร์หนุนขึ้นมาให้ดูเสมอกันนะคะแค่นี้นะคะถ้าอาจารย์จะทำ5กลุ่มก็ไหวก็ได้นะคะ อันนี้ก็ถ้าสอนสุขศึกษาการแปรงฟันก็ได้นะคะ ยังมีต่อไปเป็นลักษณะของสื่อการเรียนรู้ที่เป็นเมื่อกี้นี่มีอะไรบ้างคะที่นำเสนอไปเมื่อช่วงต้นก็คือเป็นลักษณะของเสี่ยงโชคเนาะเสี่ยงโชคว่าจะได้ไม่ได้ลองหยิบดูนะคะต่อมาก็สะสมใช่ไหมคะต้องสะสมแต้มไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะคะอาจจะสะสมเป็นกลุ่มหรือเป็นรวมกันเหมือนหน้าโทรศัพท์มือถือแบบนั้นสะสมแอปนะคะหรือจะต่อไปก็จะมีลักษณะของการเป็นเกมอะค่ะนะคะเหมือนมีการแข่งขันแต่การเป็นเกมเนี่ยก็จะมีข้อที่เราต้องระวังมากนะคะก็คือเรื่องของนักเรียนเนี่ยจะทะเลาะกันนะคะเพราะว่าความสนุกของเขาเนี่ยมันก็อาจจะทำให้เขาหลงลืมตัวที่จะทำอะไรผิดกฎกติกานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องควบคุมอารมณ์ด้วยเหมือนกันที่จะไม่โกรธนักเรียนนะคะแล้วก็ต้องมีลักษณะการอบรมถ้าเกิดปัญหาเราจะไม่มองข้ามไปเราอาจจะแต่ถ้าอาจารย์เหมือนนิสิตอย่างหนึ่งถ้าใช้วิธีคือยุติเกมไม่เล่นแล้วและไม่ได้มีการพูดถึงปัญหาเลยนักเรียนจะไม่ได้เล่นเกมละพอยุติไม่ต้องเล่นถ้าอาจารย์ทำแบบนั้นมันไม่ได้แก้ปัญหาที่ต้นเหตุเลยคือมันเป็นการลงโทษที่ว่าไม่ได้เล่นเกมแต่ไม่ได้แก้ปัญหาว่าต่อไปเขาต้องปฏิบัติตัวอย่างไรถึงจะครูจะจัดกิจกรรมให้เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องแก้ปัญหานะคะในการที่จะใช้สื่อในลักษณะเกมนะคะอันนี้ก็มีอันนี้นะคะอันนี้ก็มีบัตรนะคะบัตรตุ๊กตาซึ่งเดี๋ยวนี้ตอนนี้บัตรตุ๊กตานี้นะคะแต่ก่อนนี้ได้แบบนี้ได้มาจากศึกษาพันธุ์นะคะแต่ว่าตอนนี้รู้สึกแบบนี้จะไม่จัดทำแล้วมั้งคะไม่มีจำหน่ายถ้าอาจารย์จะทำตัวนี้ขึ้นมาก็ต้องวาดก็ได้หรือจะปริ้นขนาด
ออกมานะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าใช้เทปสีเป็นตัวช่วยในการเป็นจุดเดินนะคะเพื่อที่จะไปถึงเหมือนการวิ่งแข่งนะคะเพื่อให้ไปถึงเส้นชัยนะคะเพราะฉะนั้นก็ถ้าเขาทำกิจกรรมได้ก็จะได้เดินทีละตาเงี้ยปิดไปก่อนอย่างเงี้ยค่ะหมู่นี้ได้นะคะทีนี้ในการแข่งขันหรือเล่นเกมเนี่ยถ้าในนักเรียนที่ที่ฉันจัดนะคะใน4กลุ่มอะนะคะของห้องจะจัดเป็น4กลุ่มเวลาจัดกิจกรรมการแบ่งเนี่ยเราจะพยายามหลีกเลี่ยง4กลุ่มมาพร้อมกันเพราะว่ามันจะเกิดความวุ่นวายจริงๆนะคะแล้วก็4กลุ่มออกมาอย่างเงี้ยแล้วก็จะไปรบกวนห้องข้างเคียงอีกก็ต้องใช้วิธีคือบริหารจัดการคือให้เช่นนะคะกลุ่ม1กลุ่ม2ส่งตัวแทนมาก่อนนะคะส่งตัวแทนมาแล้วกลุ่มที่แพ้กลุ่มที่แพ้ก็ยังไม่ได้สิทธิ์แข่งต่อแต่กลุ่มที่ชนะก็มีสิทธิ์ได้ส่งตัวแทนคนใหม่ทำไมเราจึงต้องทำอย่างนี้เพื่อที่จะให้นักเรียนมีความทั่วถึงเพราะฉะนั้นต้องให้นักเรียนได้มีความทั่วถึงในการเข้าร่วมกิจกรรมนะคะนะเพราะฉะนั้นก็เดินไปใช่ไหมคะแข่งเพราะฉะนั้นอันนี้ก็สำคัญในการแบ่งกลุ่มแล้วนะคะแล้วไปถึงเส้นชัยพอถึงเส้นชัยทำไงถ้าเกิดเข้าไปก่อนแล้วคนนี้ไปถึงเส้นชัยเราไม่ต้องเล่นใช่ไหมคะออกจากการเล่นเราก็ทำแบบนั้นก็เหมือนว่าเขาก็จมคนหมดกำลังใจนะคะก็ให้กลับมาเริ่มต้นใหม่ค่ะแต่ได้คะแนนที่รอบแรกไปแล้วเราก็ต้องมีกฎกติกาว่าท่านเรียนใครกลุ่มไหนไปถึงเส้นชัยก่อนจะได้เท่าไหร่คือเราต้องมีบอกแล้วก็ให้กลับมาเริ่มใหม่มาแข่งใหม่ได้อย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าทำแบบนั้นก็เหมือนเป็นการทำให้นักเรียนเสริมกำลังเขาที่จะเรียนรู้ต่อไปกับเรานะคะอันนี้นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ควรคำนึงก็คือต้องทำไมคะเราความสนใจให้ต่อเนื่องนะคะเพื่อที่จะให้เขาเนี่ยกระตุ้นความสนใจไปนะคะไม่แค่ว่าจบเกมเธอก็ออกแบบนี้นะคะต่อไปอันนี้นะคะอันนี้ก็มีถ้าใช้เคยใช้กับเด็กๆนะคะไปใช้กับเด็กเล็กเด็กเขาเหมือนอินมากค่ะแล้วเขาก็เกิดความกลัวเด็กๆนะคะป.1 ป.2 เนี่ยค่ะแต่ถ้าเด็กโตก็เล่นจะเล่นซะมากกว่านะคะอย่างเงี้ยค่ะเราทำในลักษณะแบบให้อยู่ตรงกลางก่อนนะคะอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวขออนุญาตใช้เทปช่วยนะคะนี่นะคะก็จะมีตอนนั้นมี5กลุ่มนะคะหรือจะเล่น4กลุ่มก็ได้นะคะในเวลาจะให้คะแนนเนี่ยนะคะเราก็มีกฎกติกาว่าถ้าตอบเหมือนคุณเป็นเด็กดีตอบคำถามได้นะคะเข้าร่วมกิจกรรมทำงานถูกต้องเนี้ยกลุ่มคุณก็จะได้เดินนะเขามีจุดเดินนะคะไปตามจุดนะคะเพราะนั้นเราก็ต้องชี้แจงให้เขาเข้าใจว่าขึ้นตามจุดนะคะ อย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะได้ขึ้นไปแต่ถ้าเขาไม่เรียบร้อยเห็นไหมคะว่าปรับพฤติกรรมระเบียบวินัยเขาไอ้เจ้าฉลามก็จะขึ้นไปหาเด็กป.1 ป.2 อินยังไงก็คือเขาไม่เรียบร้อยเยอะมากไงคะป้ายแล้วเขาก็จะอีกรีดอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาจะโดนแล้วอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์เป็นเด็กดีแล้วอะไรอย่างเงี้ยเด็กก็อินมากนะคะงั้นก็จะไปถ้าไปหมู่ไหนไปถึงจุดที่สิ้นสุดจุดชนะก่อนก็จะได้คะแนนแล้วก็กลับมาเริ่มใหม่ได้เงี้ยค่ะนะแล้วก็แต่เราเนี่ยจะไม่แบบทำให้เขาขวัญเสียกับการเรียนเพราะว่าเราต้องการสร้างความสุขใช่ไหมคะเราก็ไม่ใช่เอาแต่นี่ครูอย่างนี้นะเธอใช่ไหมเอาอีกแล้วนี่เล่นก็ถ้าทำแบบนี้นักเรียนก็มีความรู้สึกเหมือนเขาจะถูกดุแล้วก็เกรงกับการเรียนนะคะเพราะฉะนั้นเราก็อย่าทำเลยนะคะเพียงแต่ว่า
อันนี้เด็กโตเขาก็จะสนุกบางทีเขาก็เดินออกมาแกล้งเพื่อนอย่างเงี้ยนะคะทั้งที่เพื่อนน่ะเขายังไม่ได้เลยแต่ทำให้แบบสนุกเล่นไปนะอันนี้นะคะก็ยังมีต่อไปนะคะอันนี้อาจารย์ต้องเคยเห็นก็เรียกว่าประยุกต์มาจากบันไดงูใช่ไหมคะแต่วันนี้ฉันก็มาปรับประยุกต์ใช้ให้มันหลากหลายนะคะอันนี้มันเป็นแบบเหมือนเกมตัวเดินใช่ไหมคะได้หลากหลายจริงเพราะฉะนั้นสิ่งที่ครูควรคำนึงก็คือใช้ได้หลากหลายเนี่ยหลากหลายเหมือนถึงว่าสอนก็ได้ใช่ไหมคะสอนก็ได้แล้วก็เอามาเป็นเสริมแรงได้ในขณะเดียวกันเสริมแรงเนี่ยแหละสามารถเล่นได้หลากหลายครั้งนี้เราอาจจะเล่นแบบธรรมดาเนี่ยอย่างที่บอกตอนแรกมีไม้ไอติมใช่ไหมที่ว่าอันนี้ตัวเดินลองดูตัวเดินนะคะตัวเดินมันมี4กลุ่มอย่างเงี้ยนะคะอันนี้มีบัตรตุ๊กตาอยู่แล้วตัวเดินก็เสียบไปอย่างเงี้ยนะคะเริ่มต้นเป็นจุดเริ่มต้นค่ะจุดเริ่มต้นของตัวเดินนี่นะคะค่ะคราวนี้ในการเดินถ้าอาจารย์เล่นแบบธรรมดาก็คือโยนลูกเต๋าใช่ไหมคะการทำลูกเต๋าเนี่ยอันนี้ใช้เศษมานะคะเศษที่มีอยู่เวลาตัดฟิวเจอร์บอร์ดทำสื่อก็จะเก็บไอ้ฟิวเจอร์บอร์ดที่มันเป็นเศษไว้แล้วมันก็สามารถมาทำลูกเต๋าได้นะคะอันนี้ให้แค่ลูกเต๋ามี6ด้านแต่ดิฉันให้แค่3 1 1 3เพื่อที่ไม่ให้แบบมาให้เด็กเรียนรู้แบบคุ้มหน่อยคือเลขอาหรับิกแล้วก็เลขไทยนะคะแทนที่จะแบบ1 2 3 1 2 3นะคะก็โยนอาจจะโยนแล้วแต่นะคะเราก็มีกติกาว่าโยนเนี่ยโยนถ้าหงายเราต้องบอกถ้าเราไม่บอกเนี่ยเด็กอาจจะใช้ด้านข้างด้านอะไรอย่างเงี้ยคือเรากันไว้ก่อนใช่ไหมคะต้องเป็นด้านที่หงายขึ้นนะคะถึงจะถ้าได้หนึ่งก็หมายความว่านี่ธรรมดาสุดนะคะเล่นธรรมดาสุดก็เดินไปหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะกลุ่มไหนได้ก่อนเงี้ยค่ะเดินไปหนึ่งแล้วก็โยนนี่ก็ไปตามธรรมดาเลยนะคะไปตามธรรมดาว่าใครไปถึงก่อนถ้าได้สามก็เดินหนึ่งสองสามนี่คือธรรมดาสุดๆเล่นแบบต่อมาถ้าเล่นแบบมีไม่ธรรมดาแล้วนะคะก็คือเติมอันนี้ไปเหมือนบันไดงูใช่ไหมคะเติมตัวนี้ค่ะอันนี้อาจจะกลับไปที่ตัวนี้เนี่ยค่ะเราใส่ลูกศรเนี่ยค่ะนะคะอันนี้ก็อาจจะกลับมานี่อันนี้กลับมาเริ่มต้นข้างล่างเลยอย่างเงี้ยค่ะจะไปตั้งเยอะแล้วกลับมาเริ่มต้นนะเราทำให้มีความเหมือนเป็นเกมวิบากประมาณนั้นนะคะอันนี้ก็ไปที่นี่เนี่ยนะคะแล้วแต่เราว่าเราจะสร้างยังไงนะคะอันนี้ก็อาจจะมานี่ก็ได้อันนี้ขึ้นลงนะคะอย่างเงี้ยค่ะเราใส่ลูกศรแล้วไม่ใส่ก็ได้นะคะแล้วก็เอาออกเพราะว่าเราไม่ได้ทำตายตัวใช่ไหมคะแล้วก็อันนี้คือเพิ่มความยากขึ้นไปอีกระดับหนึ่งนะในครั้งต่อไปต่อมาเอาครั้งใหม่เห็นไหมในความหลากหลายใช่ไหมคะเราก็อาจจะใส่อันนี้เริ่มเป็น10นะถ้าคุณได้เดินอันนี้ก็จะเป็น10ถ้าคุณโยนได้2เดินมา2คุณก็จะได้30อย่างเงี้ยค่ะเราใส่คะแนนลงไปใช่ไหมคะอันนี้ดูเหมือนว่าเราเคยเห็นใช่ไหมคะมันเป็นสิ่งที่เราเคยเห็นในเกมนะคะอันนี้เราเพิ่มในการเล่นสมมติ2เล่นแรกๆไป2สัปดาห์แล้วเติมลูกศรมาอีกเห็นไหมเราเล่นได้หลายครั้งเลยต่อไปเราก็อย่างเงี้ยค่ะใส่ตัวเลขไปเรื่อยต่อมาเราจะไม่เอาตัวเลขละนี่เราเล่นแบบให้ตัวเลขเลยนะอันนี้ให้แบบเพราะว่าเกมวิบากก็เลยคิดว่าให้คะแนนถึง100หน่อยเถอะนะคะเด็กจะได้รู้สึกว่าอ๋อ
ฉันยากลำบากมาก็น่าจะได้สิ่งตอบแทนคุ้มค่าหน่อยเนาะอย่างเงี้ยค่ะก็95แล้วก็100ไปให้ถึง100นะอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยค่ะก็จะดูดีมองแล้วดูดีขึ้นมีสีสันมากขึ้นนะอันนี้ถ้าเราจะเล่นแต่มันไม่จบแค่นี้นะยังมีให้เราเล่นได้อีกถ้าเราไม่เอาตัวเลขไม่เอาตัวเลขนะคะแล้วก็ไม่เอาลูกศรด้วยเราจะเอาออกนะคะเขาเรียกว่าเกมสร้างธุรกิจจะให้นักเรียนเป็นนักธุรกิจสร้างธุรกิจดูซิว่ากลุ่มไหนจะสร้างธุรกิจได้มากกว่ากันโยลูกเต๋าอิ่มเงินกันนะคะใช้ลูกเต๋านี่เป็นหลักนะคะวิธีง่ายมากเอาลูกศรออกก่อนนะลูกศรนี้ก็ใช้เทปกาวย่นนะคะเราไม่ติดตายตัวการมีสื่อที่เราคิดหลายๆอย่างเนี่ยมันคุ้มนะเพราะเด็กก็จะได้รู้สึกว่าเราไม่ได้ใช้แบบเดิมซ้ำๆๆๆๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็จะได้คิดว่าโอ้มีวิธีเล่นหลากหลายขึ้นเช่นเหมือนเกมในคอมพิวเตอร์เนาะในโปรแกรมอ่ะมันก็มีความระดับความยากขึ้นไปเรื่อยๆคราวนี้เราก็มีอันนี้ค่ะเราก็อาจารย์ก็สามารถปริ้นภาพอันนี้ได้จากเช่นธุรกิจอะไรบ้านอันนี้ได้มาอันนี้อ้างอิงนะข้างล่างเป็นทำตลาดผลไม้อยากจะทำร้านขายผลไม้หรือว่าร้านขายของชำนะคะข้างหลังมีคะแนนด้วยนะคะนะคะหรือจะเป็นเบอร์เกอร์ขายเบอร์เกอร์นะคะอันนี้ซูชิอันนี้อาจารย์ปริ้นได้เลยนะคะร้านเหมือนห้างอะค่ะทำห้างเลยซูเปอร์มาร์เก็ตก็ได้ค่ะอันนี้ก็ขายลูกกวาดนะคะเค้กนะคะธุรกิจอันนี้ดอกไม้ร้านดอกไม้มีแบบขายต้นไม้และขายดอกไม้นะคะอันนี้ขายของเล่นนะคะเอาแบบหลากหลายเลยให้ได้ใส่เนี่ยใส่ได้19เลยนะคะแล้วก็มีขายเสื้อผ้าอันนี้แฟชั่นนะคะอันนี้ก็ร้านขายแฟชั่นต่างๆไม่ซ้ำกันเลยนะคะอาจารย์หาภาพไม่ซ้ำกันอาจารย์เข้า Google ไปว่าภาพการ์ตูนร้านขายของอะค่ะนะก็จะขึ้นมานะคะอันนี้ก็เป็นกาแฟร้านขายกาแฟนะคะอันนี้เป็นฟาสต์ฟู้ดนะคะอันนี้ก็เป็นเหมือนภัตตาคารนะคะเนี่ยค่ะภัตตาคารและนี่ก็ร้านหนังสือร้านหนังสือจะได้คะแนนมากนะคะเพราะว่าเป็นสิ่งที่มีค่าคราวนี้เราจะเล่นยังไงเราก็ใส่กล่องอันนี้ไปนะคะใส่กล่องแล้วก็ให้เขาออกมาเลือกโดยโยนลูกเต๋าลูกเต๋ายังใช้ได้อยู่ถ้าโยนได้2แสดงว่าเขาสามารถสร้างธุรกิจนี้ได้2แห่งเลยนะคะบวกคะแนนได้อีกโอ้โหนี่คือสุดยอดของเสริมแรงแล้วนะคะที่เราทำมากกว่าเดิมเขาเลือกมาเขาเลือกแล้วคือร้านขายผลไม้ก็ให้เป็นจุดเริ่มต้นเลยค่ะร้านขายผลไม้เขาได้เท่าไหร่ค่ะ30แล้วก็ขายของชำแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะจนเต็มเลยอะค่ะเต็มในพื้นที่แต่ว่าธุรกิจมันก็คือไม่เหมือนกันถูกไหมคะเดี๋ยวนะเนี่ยค่ะถ้าใส่นะคะอาจารย์ก็จะดูสวยงามถ้าสอนภาษาอังกฤษก็ได้ค่ะนะคะถ้าอาจารย์จะไปใช้หรือว่าอาจารย์จะเปลี่ยนเป็นวิชาต่างๆที่เป็นเกี่ยวกับขึ้นอยู่กับรูปภาพที่อาจารย์จะใช้ในเรื่องนั้นๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะสินค้าโอท็อปอะไรก็ได้ค่ะที่เสร็จแล้วเอามาใส่แล้วก็ใช้เป็นเสริมแรงในขณะเดียวกันก็สอนไปด้วยได้นะคะเนี่ยค่ะพอใส่ไปแล้วมันจะดูดูว่านักเรียนสร้างร้านกันแล้วนะคะวันนี้เราในการสอนครั้งหนึ่งอาจจะไม่จบอาจจะหมดเวลาซะก่อนเราอาจจะค้างไว้
สำหรับห้องนี้ก็ได้ค่ะถ้าสวดสาบห้องนะก็อาจจะต้องจำไว้ถ่ายรูปเก็บไว้นะคะว่าห้องนี้สร้างร้านถึงนี้แล้วเงี้ยนะคะแต่ถ้าเราให้ห้องนี้เรียนทำอันนี้ไปแล้วกิจกรรมห้องอื่นเป็นอีกอย่างก็ได้นะคะเพราะว่าสื่อเสริมแรงมันจะได้ไม่ต้องมาแกะอะไรออกไปนะคะเนี่ยค่ะถ้าใส่ไปหมดนะคะจะดูแบบดูมีสีสันมากขึ้นนะคะอันนี้ก็ภาพนี้พอเราปริ้นมาใช่ไหมคะภาพนี้ก็จะอ้างอิงหมดเลยนะคะเพราะว่าเป็นเหมือนลิขสิทธิ์นะคะมีการอ้างอิงข้างล่างค่ะแล้วก็ไปถึงนี้เลยร้านหนังสือเนี่ยค่ะจบไหมคะอันนี้ไม่ต้องมีลูกศรสร้างธุรกิจถ้าอันนี้ก็จะเคลือบสติ๊กเกอร์ใส่นะคะมันก็จะสร้างความคงทนของสื่อการเรียนรู้เห็นไหมคะว่าสามารถที่จะใช้ได้หลากหลายแล้วมีสิ่งที่ครูควรคำนึงอีกก็คือทำให้เด็กมีความสนุกสนานพอเขาสนุกสนานในการที่เขาหยิบจับสื่อหรือโยนอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ได้ตั้ง3ธุรกิจอย่างเงี้ยนะคะสร้างได้3ธุรกิจปึ๊บๆๆเลยอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะมีความสุขในการเรียนเนี่ยคือลักษณะของสื่อเพื่อการเสริมแรงเพื่อให้นักเรียนเรียนอย่างมีความสุขนะคะอันนี้ก็จะได้จุดนี้แล้วนะคะต่อไปก็เป็นเกมใช่ไหมคะอันนี้ก็ถือเป็นเกมเหมือนกันเกมอันนี้ก็ดิฉันก็ได้ประสบการณ์เดี๋ยวเล่าประสบการณ์ให้ฟังสำหรับการใช้เกมนี้ก็คือแต่ก่อนนั้นมันมีหนังเรื่องหนึ่งดิฉันก็ดูหนังเรื่องนี้แล้วมันเหมือนหวาดเสียวมากเลยนะมันชื่อว่าเกาะกินคนน่ะนะก็เลยเอามาลองเขียนดูมาทำถ้าใช้เด็กป.3 ป.4 ก็ยังได้อยู่นะเกาะกินคนเนี่ยแต่ว่าถ้าไปใช้กับเด็กเล็กอาจารย์ต้องเปลี่ยนใหม่นะอาจจะเป็นเกาะอะไรที่แบบเป็นเกาะที่ในทางลบอ่ะนะคะแต่อันนี้เป็นเกาะสมบัติถูกไหมคะและอันนี้อาจจะเป็นเกาะนักโทษก็ได้เปลี่ยนแทนที่จะเป็นเกาะกินคนเพราะที่ฉันทำตอนนั้นเพราะว่ามันมีหนังเรื่องนี้นะคะมันก็เหมือนตัวเดินนะคะมีตัวเดินก็เล่นได้ผู้เล่นได้หลายกลุ่มนะคะขึ้นอยู่กับอาจารย์ทำเรือเราจะสมมุติอันนี้คือทะเลนะแล้วนี่ก็มีเกาะอยู่2เกาะนะคะแต่ละกลุ่มก็จะมีตัวเดินรูปเรือเนี่ยสีต่างๆนะคะไม่ซ้ำแล้วก็ให้อยู่ในจุดเริ่มต้นนะคะก็คือทำเป็นที่เสียบไว้นะคะอย่างเงี้ยค่ะคราวนี้การเริ่มต้นมันจะมีแทนที่จะเป็นลูกเต๋าใช่ไหมเราก็เปลี่ยนเป็นตัวเดินคราวนี้การกฎกติกาคือมาหมุนวงล้อเนี่ยนะคะถ้าหมู่ไหนไปเช่นเราสอนเขาทำกิจกรรมไปปุ๊บบางทีเนี่ยการตอบคำถามได้หรือว่าทำอะไรถูกเนี่ยพอมาหมุนเนี่ยมันอาจจะไปทางที่ไม่ได้บวกสำหรับเขานะเพราะนั้นมันก็จะมันถือเป็นการเล่นนะอาจารย์ไม่ต้องไปคิดมากว่าอะไรอ่ะจะต้องผลลัพธ์ดีตลอดเงี้ยนะคะถึงเราก็ให้เด็กสนุกนะคะอย่างเช่นเราหมุนไปเขาได้เดินขึ้นกลุ่มแรกเดินขึ้นคือไปเนี่ยค่ะเดินขึ้นถ้าเจอฝนเรามีกฎกติกาบอกเขาก่อนนะคะถ้าเจอฝนหมายถึงหยุดเดินหนึ่งตาใช่ไหมเคยเล่นใช่ไหมคะตัวเดินเนี่ยมันจะหยุดเดินหนึ่งตาเสร็จแล้วถ้าเกิดมีแบบนี้นะนี่ได้จากเด็กนะได้จากเด็กเขาช่วยกันคิดถ้าหนูเขาเริ่มไปแล้วเขาไปอย่างเงี้ยมันคือเดินหน้าไปตรงนี้ถอยหลังคืออันนี้ถ้าเกิดเขาหมุนไปแล้วเขาได้ถอยหลังมันจะมีตัวที่บังคับนะคือเดินขึ้นเดินลงเดินหน้าถอยหลังเนี่ยค่ะ
แค่นี้แล้วส่วนเจอฝนก็หยุดอยู่กับที่คราวนี้เขาได้ถอยหลังใช่ไหมคะพอเขาในใจดิฉันที่ทำเกมนี้พอถอยหลังอีกแล้วเนี่ยถ้าเขาหมุนไปเจอถอยหลังอีกแล้วเขาจะต้องขึ้นเกาะกินคนใช่ไหมคะแต่เด็กเนี่ยเขาขอเนี่ยอาจารย์ขออย่างนี้ได้ไหมไม่ขึ้นเกาะขออยู่กับที่ขออยู่กับที่ก่อนหยุดเดินหนึ่งตังค์ถ้าเป็นอาจารย์จะให้ไหมเด็กบอกแบบเนี้ยเราก็ให้ได้สิมันเป็นกฎระเบียบที่ไม่ตายตัวเลยได้คุณจะหยุดเดินหนึ่งตาเพราะในชีวิตเรามีสิทธิ์เลือกนะคะอาจารย์ถ้ามู้เราไปเจอเกาะรู้ว่าเป็นเกาะอันตรายเราจะขึ้นไปทำไมล่ะคะใช่ไหมเด็กเขาเลือกถูกนะคะที่เขาจะไม่ขึ้นนะซึ่งเรามองว่าเออก็ดีนะเด็กเขารู้จะคิดเป็นอย่างเงี้ยนะก็เลยมองว่าได้เพราะฉะนั้นก็เลยเด็กเขาก็เลยกลุ่มอื่นก็เลยเรียนรู้ตามไปด้วยคือพอถึงพระท่านจะถอยหลังอีกฉันก็ไม่ไปขอหยุดกับที่ดีมากเลยนะคะได้แนวจากเด็กแต่ถ้าเขาบอกเดินหน้าแล้วไปเกาะสมบัตินั่นหมายว่าเราอาจจะต้องมีรางวัลสำหรับกลุ่มที่เดินเข้าเกาะสมบัติอาจจะได้100คะแนนแบบนั้นนะคะแล้วก็กลับมาเริ่มใหม่ไม่อย่างนั้นเด็กก็จบเกมนะคะไม่ได้เล่นอีกมันเป็นการแบบจำกัดของการเล่นนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องสร้างสิ่งที่ไม่จำกัดนะคะแต่มีกฎกติกาแล้วมันอาจจะเปลี่ยนแปลงได้อย่างที่เล่าเนี่ยค่ะ เด็กเขาก็เป็นครูเราได้นะคะซึ่งทำให้เราฟังเหตุผลเขาอะนะคะอันนี้นะค่ะต่อไปบางทีอ่ะด้านหลังนอกจากเกมนี้แล้วนะคะเรายังมีเกมที่เป็นอันนี้อาจารย์ก็ต้องเคยเห็นนะก็เรียกว่าเกม OX นะคะอันนี้ก็แบ่งเป็น5กลุ่มนะให้คนละสีตามที่บอกเพราะว่าถ้าสีต่างๆกันเนี่ยจะแยกกลุ่มออกชัดเจนแล้วก็ดูมีสีสันน่าสนใจนะคะแล้วก็ให้จับเหมือนเดิมนะคะเราอาจจะเปลี่ยนกล่องก็ได้นะอาจารย์ถ้าอาจารย์เสิร์ชเข้าไปในเนี่ยนะคะเว็บไซต์เนี่ยนะคะอาจารย์อาจจะเจอมากกว่ากระต่ายตัวนี้แล้วก็อาจารย์ก็ได้ถ้าทำนะสร้างสรรค์ใหม่ทำให้สามารถเปลี่ยนเจ้าตัวนี้ได้อยู่ในกล่องนี้โดยที่เราไม่ต้องไปทำหลายกล่องนะก็ดีนะมันก็คุ้มค่าแต่ดิฉันทำถ้าทำมาเนี่ยมันทำให้ตายตัวมันอยู่ในแผ่นนี้เปลี่ยนไม่ได้ยกเว้นว่าเราจะตัดตรงนี้นะคะแล้วก็ทำที่เสียบใหม่นะคะมันก็จะคุ้มค่าในการเปลี่ยนแล้วและตรงนี้ก็อาจจะต้องเปลี่ยนอีกเพราะว่ากระต่ายมันจะต้องแครอทใช่ไหมคะเราหาเรื่องให้มันมีงาน นะคะเกม OX เนี่ยก็คือให้มาจับนะคะเราก็อาจจะใส่กล่องไว้แล้วเขาก็มาจับแต่ว่ากฎกติกาเดิมเนี่ยกฎกติกาเดิมมันก็คือถ้าเล่นครั้งหนึ่งเนี่ยถ้าเนี่ยโอใช่ไหมฮะเรียงได้แถวเดียวกันก็จะได้คะแนนพิเศษเพิ่มจากคะแนนเดิมนะคะจากเนี่ยหยิบมา20นะคะแต่ละครั้งในการตอบคำถามนะคะหยิบมา20แบบนี้เสร็จแล้วก็จะได้เขาเรียกว่าเหมือนบิงโกนะคะแต่ดิฉันเปลี่ยนมีการปรับเปลี่ยนใหม่เพื่อลุ้นให้เป็นแบบอะไรอ่ะสนุกมากขึ้นนะคะแทนที่จะอ่ะคุณเล่นเราแนะนำวิธีเล่นให้เขาก่อนนะคะว่า OX เนี่ยเขาเล่นยังไงนะคะนี่คือตาราง OX คือถ้านักเรียนตอบคำถามหรือนักเรียนทำกิจกรรมได้หรือนักเรียนเรียบร้อยนักเรียนก็จะได้ส่งตัวแทนมาจับนะคะใบ OX ซึ่งจะมีคะแนนอยู่ด้านหลังเมื่อนักเรียนได้แล้วก็ให้นักเรียนมาใส่ในตารางอันนี้คือกฎกติกาทั่วๆไปถ้าเรียง
เรียง3เมื่อไหร่เป็นรูปเดียวกันเรียง3เนี่ยจะได้คะแนนเพิ่มอีกก็แล้วแต่ว่าอาจารย์จะให้เท่าไหร่นะคะซึ่งคะแนนด้านหลังเขาได้อยู่แล้วไงคือสร้างแรงเสริมรับความสนใจต่อเนื่องใช่ไหมคะแต่ดิฉันเอาใหม่ดิฉันไม่เอาวันนี้ตั้งกฎมาใหม่ก็คือปรับใหม่คุณจับเมื่อคุณตอบคำถามหรือคุณทำอะไร เรียบร้อยถูกต้องคุณจะได้ออกมาจับคราวนี้มาจับเนี่ยคุณจะใส่กลุ่มตัวเองก็ได้ใส่กลุ่มคนอื่นก็ได้เช่นคนเนี้ยกลุ่มเนี้ยกลุ่มเนี้ยกลุ่ม1 2 3เนี่ยกลุ่ม3เหลืออีกแค่ว่าเขาจะได้ละแต่อีกกลุ่มเกิดนะคะเขาตอบได้นะคะเขาทำถูกต้องหาคำตอบถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็ไม่ใส่กลุ่มเขาอ่ะเขาก็จะมาอย่างเงี้ยมันก็ลุ้นใช่ไหมกลุ่มนี้ก็ไปไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะคือเราเล่นเพื่อให้เกิดความสนุกมากขึ้นก็แต่เราก็มาจับใหม่ก็ไปอาจจะไปกลุ่มไหนก็ได้หรือกลุ่มตัวเองก็ได้ถ้ามีสิทธิ์สมมติเงี้ยเกิดกลุ่มตัวเองได้มาอีกก็จะต้องไปกลุ่มอื่นทำไมใช่ไหมคะเนี่ยอันนี้ก็เป็นการเล่นที่เพิ่มกฎกติกาซึ่งอาจารย์ก็ปรับเปลี่ยนได้นะคะโดยดูความเหมาะสมที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อนนะคะอันนี้ก็ไม่จำเป็นว่าเล่นบันไดงูจะต้องเป็นอย่างนี้ต้องเล่นแบบนี้เราสามารถพลิกแปลงได้นะคะซึ่งจะทำให้เด็กเขาแปลกด้วยเป็นสิ่งที่แปลกสำหรับเขานะคะอันนี้อันนี้ทำไม่ยากเห็นไหมคะว่ายังใช้เทปสีดิฉันก็ใช้สีเงินเป็นตัวตัดมันกับอันนี้ใช้แผ่นใสนะคะเพราะว่าไม่ยาวมากนะคะก็ไม่ยากอะไรนะคะอันนี้บางทีอย่างที่บอกว่าการเล่นเป็นกลุ่มบางทีก็ไม่จำเป็นใช่ไหมคะเราอาจจะเล่น2นะคะ2ก็คือชายหญิงจำได้ไหมคะฟันคุณตาคุณยายนะคะหรืออาจจะชายหญิงนะคะหรือครูกับนักเรียนเกมนี้นะคะดิฉันเล่นกับนักเรียนเดี๋ยวลองดูนะคะว่าเล่นยังไงค่ะนี่ค่ะเขาเรียกว่าโปลิสจับขโมยหรือก็ว่าอันนี้นี่คือสีเขียวคือโปลิสอันนี้คือขโมยสร้างการ์ตูนง่ายๆนะคะไม่ยุ่งยากนะคะคือทำแบบตัดวาดๆแค่นี้ชุดไม่ต้องเอาใส่หรอกนะคะแล้วก็ทำให้อยู่ตรงกลางนะคะอย่างนี้คราวนี้กติกาการเล่นนะคะเราจะแบ่งผู้เล่นออกเป็น2ฝ่ายนะคะถ้าเล่นชายหญิงก็ได้นะคะถ้าเล่นรู้ไหมคะดิฉันเนี่ยสอบถามเด็กเวลาเล่นกับเด็กนะคะลองทายดูสิคะว่าถ้าระหว่างโปลิสกับขโมยเขาจะเป็นอะไรแล้วให้ครูเป็นอะไรเขาให้ครูเป็นขโมยตัวเขาเป็นตำรวจนะคะคราวนี้เมื่อเขาเช่นเขาเป็นเริ่มต้นใช่ไหมคะถ้าเขาตอบคำถามเนี่ยเขาทำอะไรกิจกรรมได้เนี่ยเขาก็จะเริ่มเดินแต่ว่าเขาเป็นตำรวจใช่ไหมคะเขาเริ่มต้นเดินเนี่ยเขาต้องเดินไปก่อนเพราะว่านี่คือจุดเริ่มที่พักของการเล่นนะคะไม่ใช่เริ่มจับนะคะเพราะฉะนั้นตำรวจอาจจะไปอยู่ตรงนี้ก่อนเสร็จแล้วขโมยก็ต้องหนีใช่ไหมคะถ้าเกิดครูนะครูเขายังตอบคำถามได้ครูยังไม่ไปไหนเลยเขาก็กลับมาจับครูได้เหมือนกันครูก็เสียคะแนนแล้วก็เริ่มใหม่อย่างเงี้ยค่ะแต่แล้วเขาอาจจะเดินไปตรงนี้ถ้าเขาไม่ได้เขาตอบผิดครูก็สามารถจะหนีเข้ามานี่หนีไปเรื่อยๆในตามเส้นทางเดินสีขาวเทปนะคะเทปขาวนี่สร้างไม่ยากเลยอาจารย์มันเป็นลักษณะเหมือนเพชรเนี่ยนะคะรูปเหมือนเพชรก็เราอาจจะหนีไปอีกหนีตำรวจก็อาจจะได้เดินตามมาอีกเงี้ยค่ะเดินตามเส้นจนกว่าเนี่ย
เราเดินไม่ได้แล้วเพราะว่าเราอาจจะเด็กอาจจะทำกิจกรรมได้ในช่วงนั้นเขาเป็นผู้ชนะเขาก็จับเราได้อย่างเงี้ยค่ะนี่คือการเขาเรียกว่าเล่นสองฝ่ายนะคะอันนี้ก็ลุ้นดีนะคะแทนที่เราจะมีความหลากหลายไงแทนที่จะเป็นแต่กลุ่มก็เปลี่ยนมาเป็นสองคนนะคะสองคนอีกนะคะสองคนก็คือเคยเห็นไหมคะเขาเรียกอันนี้ว่าเสือตกถังค่ะไม่ใช่สาวน้อยตกน้ำนะคะเสือตกถังเนี่ยจะแบ่งผู้เล่นเป็นสองฝ่ายค่ะจะว่าไปแล้วตรงนี้มันต้องเป็นเสือใช่ไหมคะแต่เราบอกว่าให้เป็นสิงโตจะได้หลากหลายนะแบ่งผู้เล่นนักล่าก็ได้เราเปลี่ยนไม่ใช่ตกถังนะเป็นนักล่าตกถังก็ได้นะคะก็จะเป็นพวกเดียวกันคือเสือกับสิงโตคราวนี้เราทำเกมนี้เราต้องเพื่อไม่ให้เราลืมเองนะคะดิฉันก็ได้ประสบการณ์ตอนแรกก็สร้างมาเนี่ยสีในวงกลมเนี่ยหลากสีเลยค่ะมีส้มนะคะแดงนะเขียวอันนี้ก็ม่วงไม่ซ้ำสีแต่พอเริ่มการเล่นเกมตัวเองลืมตำแหน่งการเริ่มเกมไปว่านักล่าต้องอยู่ตรงไหนแล้วก็ลูกแกะกับแพะจะอยู่ตรงไหนจะหนีไปยังไงเพราะฉะนั้นก็เลยต้องเปลี่ยนสีนะคะถ้านักล่าสีเดียวกันอย่างเงี้ยค่ะมันจะช่วยให้เราทำถูกนะคะวางตำแหน่งถูกก่อนเล่นเงี้ยสีเขียวเพราะไม่อย่างนั้นนะอาจารย์ลองดูแล้วกันมันก็จะสเปสปะจริงๆการเล่นเนี่ยต้องเดินตามเส้นทางสีเหลืองเท่านั้นเมื่อกี้โปลิจับขโมยเดินตามเส้นสีขาวใช่ไหมต้องตามสีเหลืองเท่านั้นนะคะเริ่มเดินขึ้นอยู่กับว่าใครได้เดินก่อนนะคะใครได้เดินนะคะเช่นถ้าชายกับหญิงเล่นหญิงได้เดินก่อนหญิงก็สมมติหญิงเป็นแกะกับแพ้ก็ส่งตัวแทนมาเดินอย่างนี้ถูกไหมคะครั้งต่อไปสิงโตจะได้เดินแล้วทำยังไงมันถึงจะต้องผ่านถังต้องเป็นจุดที่เดินผ่านถังเท่านั้นถึงจะเรียกว่าแพ้จริงๆนะคะอาจจะแบบกลุ่มถ้าฝ่ายหญิงชนะผู้หญิงเนี่ยจะได้คะแนนที่ว่าเหมือนคะแนนแจ็คพอตเนี่ยที่ทำให้นักล่าตกถังเพราะฉะนั้นเราต้องลุ้นคะแนนอันนี้ให้เด็กนะคะหรืออาจจะรางวัลก็ได้นะคะนักเรียนจะได้รางวัลอันนี้นะคะเนี่ยอันนี้ก็อาจจะมาตรงนี้ถ้าเดินคือไปอย่างอื่นไม่ได้เพราะตรงนี้ก็ติดใช่ไหมคะไปอย่างนี้ก็ต้องไปอย่างนี้เรื่อยๆจนมันถึงจุดนี้ค่ะอาจารย์จุดนี้ที่ทำให้เนี่ยค่ะถึงตอนที่สิงโตจะต้องเดินสิงโตไม่สามารถหรือเสือเดินไม่ได้อยู่แล้วถูกไหมคะนักล่าเดินไม่ได้อยู่แล้วเพราะมันติดตรงนี้เพราะฉะนั้นมีทางเดียวคือก็ต้องเดินผ่านนี้ก็ถือว่าแพ้นี่คือวิธีการเล่นคือเดินไปเรื่อยๆอ่ะเดินไปตามนี้ที่เมื่อทำกิจกรรมได้คะแนนก็ต้องเดินไปจนมาถึงอีกฝ่ายหนึ่งไม่สามารถเดินไปไหนได้นอกจากถังเท่านั้นก็ถือว่าแพ้นะคะอันนี้คือวิธีการเล่นนะคะแต่อาจารย์ต้องจำละการวางตำแหน่งนะคะเพราะถ้าอาจารย์ไปทำระวางตำแหน่งผิดอย่างเงี้ยสมมติว่าถ้าอาจารย์ไปวางอย่างนี้นะนี่เนี่ยไปวางอย่างเงี้ยแล้วเริ่มการเล่นเนี่ยมันจะไม่สามารถที่จะทำให้ตกถังนานมากมันเหมือนว่าตำแหน่งมันต้องถูกพอสมควรนะคะจากที่ประสบการณ์การจัดเล่นกับนักเรียนเนี่ยมันจะไปได้ตลอดเลยค่ะพอเจ้าตัวนี้ลงเจ้าตัวนี้ก็สามารถมานี่ได้เพราะฉะนั้นต้องจัดให้มันอยู่ตำแหน่งเดียวกันนะคะแบบนี้แนวนอนนะคะค่ะก็หวังว่าจะเป็นแนวให้อาจารย์ง่ายๆนะคะเพราะว่าอันนี้ก็ปริ้นได้ใช่ไหมคะเสือตกถังก็มาถึงอันนี้ค่ะอั
ันนี้ที่มาจากจำได้ไหมคะที่เล่าว่ามาจากการวิจัยใช่ไหมคะที่ว่าจำได้ไหมคะที่สามเหลี่ยมวงกลมสี่เหลี่ยมอันนี้ค่ะจำได้นะคะที่เขาทดสอบเด็ก2ขวบนะคะอันนี้ก็เลยเอามาเป็นจุดเล่นนะคะผู้เล่น2ฝ่ายคือผู้พิชิตยอดเขาแห่งความสุขนะคะก็จะมีแบบนี้ค่ะแบ่งนะคะเราอาจจะตั้งเงื่อนไขให้เด็กไว้ก่อนคือยอดเขาแห่งความสุขเนี้ยนะคะมีเขาเรียกว่าปีศาจก็ได้เราให้สีดำเนี่ยแทนด้วยความเป็นปีศาจคือสิ่งที่ในทางลบไม่ดีนะคะกำลังจะไปพิชิตยอดเขาแห่งความสุขเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นในขณะที่อีกคนก็อีกฝ่ายหนึ่งนะอาจจะเป็นฝ่ายที่มีคุณธรรมก็ได้นะคะเราอาจจะบอกเนี้ยเขาก็ต้องการขึ้นไปพิชิตยอดเขาแห่งความสุขนี่ค่ะเราอาจจะแบ่งผู้เล่นเป็น2ฝ่ายเนี่ยเป็นเงี้ยนะคะก็ถ้าได้เดินเราเห็นไหมคะที่แนะนำสื่อว่ามีหลอดที่ดูดชาไข่มุกใช่ไหมคะนั่นน่ะนะคะเราก็เดินไปก็อาจจะค่อยเดินทีละตำแหน่งนะคะแต่ถ้าไม่ได้สมมติอีกฝ่ายได้อีกฝ่ายเดินไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะเดินไปเรื่อยๆนะคะถ้าฝ่ายนี้ได้ฝ่ายปีศาจเนี่ยได้จนมาแบบนี้แล้วอันนี้คือจุดสูงสุดพิชิตนะคะก็ยังช้าอยู่อย่างเงี้ยนะคะนี้ก็ได้เป็นผู้พิชิตแต่มีสิทธิ์ที่จะลงมาไล่อีกฝ่ายหนึ่งอันนี้คิดเองนะคะเพื่อที่จะอันนี้จะทำยังไงตัวเองต้องหนีลงคือเราต้องพยายามคิดอะไรที่มันแบบเล่นได้อะเล่นให้ได้เพราะว่าขึ้นต่อไปไม่ได้แล้วเพราะเจ้าหนี้มันลงมาแล้วต้องหนีนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เรามีกฎที่เปลี่ยนแปลงหรืออาจารย์จะไปคิดกฎก็ได้นะคะคือทำลักษณะเนี้ยที่เล่นสื่อก็ไม่ได้ยากอะไรนะคะคือทำเป็นเหมือนภูเขานะคะแล้วก็มีหลอดนี้ก็ใช้แม็กตัวใหญ่หน่อยนะคะเย็บก้นมันเพื่อที่จะให้สามารถใส่อันนี้เป็นไม้เสียบลูกโป่งนะคะซึ่งเอามาตัดแล้วก็มาทำแบบนี้นะคะด้านหลังนะคะอาจารย์ต้องใช้เทปกาวโยนเพราะถ้าใช้สติ๊กเกอร์ใสมันจะหลุดนะคะใครว่ามันลื่นต้องใช้เทปกาวโยนถึงจะคงทนนะคะอันนี้ก็เหมือนกันต้องเทปกาวโยนนะคะอันนี้ค่ะอันนี้ก็เป็นวิธีการเล่นนะคะต่อไปก็มาถึงสื่ออีกอันหนึ่งใช่ไหมคะค่ะสื่ออีกอันก็คือเรียกว่าต้องต่อนะคะต่อเลยนะคะเพราะว่ามันยาวอะค่ะอันนี้เรียกว่าเกมชักกระเยอร์ถ้ากระดานในห้องเนี่ยก็อาจจะได้อยู่นะอย่างเงี้ยนะคะนี่เราก็วางจุดให้อยู่ในแนวตรงกลางแบบนี้ค่ะนะคะคราวนี้วิธีที่เล่นก็คือแบ่งผู้เล่นเป็น2ฝ่ายชายกับหญิงใช่ไหมคะก็อาจจะไม่ชายกับหญิงหรืออาจจะแบ่งครึ่งห้องทางซ้ายขวาก็ได้นะอาจารย์ไม่จำเป็นว่าต้องชายกับหญิงครึ่งห้องฝั่งซ้ายฝั่งขวาแข่งนะคะจักรเยอะก็คือการตอบคำถามก็ได้นะคะนี้ก็ฝั่งไหนได้ก็จะได้ดึงอีกฝ่ายมาอย่างเงี้ยค่ะดึงมาถ้าเขามาอยู่ถึงจุดกลางเมื่อไหร่เขาแพ้อย่างเงี้ยค่ะนะคะแล้วเขาก็ฝ่ายนี้ก็อาจจะได้ก็ได้แล้วเขาก็ดึงไปนะคะดึงฝ่ายนี้ไปก็เรียกว่าชักกระเยาะใช่ไหมคะแล้วฝ่ายนี้ก็หวาดเสียวนะคะอันนี้
ดึงมาเรื่อยๆดึงมาเรื่อยๆดึงมาเรื่อยๆแพ้แล้วอย่างเงี้ยค่ะนะคะอันนี้ก็ทำไม่ยากนะคะอาจารย์เพราะอันนี้ก็ภาพจากปริ้นมาเหมือนกันแต่เพียงแต่ว่าภาพเนี่ยมันติดกันแล้วก็เลยต้องการที่จะทำให้มันดูห่างกันก็มาเติมเอาตัดนะถ่ายขยายตัดแล้วก็ใช้เอ็นตกปลาเนี่ยเป็นตัวเชื่อมในการเลื่อนนะคะเลื่อนสื่อให้ไปได้นะคะแล้วคราวนี้เพื่อให้มันสื่อยาวพอเนี่ยก็ต้องตอกกระดาษนะคะก็มีความรู้สึกว่าอาจารย์คงจะได้ความรู้ในส่วนของการนำการสร้างสรรค์สื่อการเรียนรู้เนี่ยนะคะเพื่อเสริมแรงนักเรียนให้นักเรียนเรียนยังมีความสุขเนี่ยไปเป็นแนวที่อาจารย์จะใช้กับนักเรียนได้ทุกวิชานะคะเพราะว่าความสุขก็เป็นสิ่งที่สำคัญแม้แต่ครูเองนะคะอย่าลืมจัดตารางความสุขในตารางสอนของอาจารย์ด้วยนะคะว่าเราจะสร้างความสุขในตารางเราสัก2ชั่วโมงได้อย่างไรบ้างอะไรเงี้ยนะคะแล้วห้ามทำงานเอาเป็นช่วงที่เราจะทำอะไรให้เราก้าวหน้าขึ้นก็ได้นะคะหรือให้เราสุขสงบก็ได้ค่ะก็อันนี้นะคะควรมีอะไรบ้างนะคะสิ่งที่ครูควรคำนึงถึงในการสร้างสรรค์สื่อการเรียนรู้มีอะไรบ้างนะคะเพราะว่ามีทั้งหมดอาจารย์ต้องทำโพสต์เทสให้ได้อย่างน้อย7ข้อใช่ป่ะคะ7ข้อก็คืออันนี้ที่เพิ่มเติมในช่วงหลังเนี่ยก็คือเพื่อที่จะให้นักเรียนเนี่ยได้อยู่ในระเบียบวินัยถูกไหมคะ อยู่ในเขาจะได้เอามาปรับพฤติกรรมเขาได้เรียนยังมีระเบียบวินัยถ้าเขาไม่ได้อยู่ในระเบียบวินัยเนี่ยสื่อเพื่อการเสริมแรงก็สามารถจะหักคะแนนเขาได้นะคะแล้วก็ให้เขาได้เรียนอย่างสนุกสนานมีความสุขสื่อนี้ก็ต้องหลากหลายด้วยนะใช้ได้หลากหลายมีหลายรูปแบบด้วยนะคะอาจารย์หมายความว่าเราอะไม่ควรทำแบบเดียวแล้วก็ใช้อย่างนั้นไปทั้งปีอย่างเงี้ยนะคะวงล้อก็วงล้ออะไรอย่างเงี้ยมันควรจะแบบเนี้ยค่ะมีเปลี่ยนไปเรื่อยๆคิดสร้างสรรค์ไปเรื่อยๆอยากจะฝากอันนี้ไว้ก็คือคิดสื่อที่เสริมแรงที่แบบให้ประโยชน์กับนักเรียนเหมือนแยกขยะอย่างนั้นนะคะตนเองก็จะพยายามคิดอะไรที่นักเรียนทำแล้วเขาก็ได้ประโยชน์ด้วยนะคะนอกจากไม่ใช่แต่การแข่งขันอย่างเดียวนะคะคราวนี้ก็อยากฝากคราวหน้าจะมีการอบรมทางออนไลน์อีกในครั้งต่อไปนะคะก็คือในวันที่26ธันวาคมจะเป็นเรื่องสื่อสร้างสรรค์เพื่อการเสริมแรงเพื่อให้นักเรียนเรียนยังมีความสุขแต่ว่าเพิ่มเติมในส่วนที่เป็นการประยุกต์ใช้วัสดุนะคะในการนำมาเป็นสื่อเพื่อการเสริมแรงนะคะอาจารย์หลากหลายมากนะคะอาจารย์ก็ใช้ได้หลายวิชาก็เชิญชวนอาจารย์นะคะมาเข้าร่วมแล้วก็แบ่งปันซึ่งกันและกันได้นะคะแล้วก็หวังว่าการอบรมครั้งนี้อาจารย์ก็จะได้รับประโยชน์ไปไม่มากก็น้อยนะคะโดยเฉพาะเรื่องของความสุข ก็ต่อไปก็ขอเชิญอาจารย์ทำโพสต์เทสนะคะค่ะขอให้อาจารย์มีความสุขนะคะสวัสดีค่ะ